พรสวรรค์เอาครับเฟรมแรกการแข่งในรอบรองชนะเลิศใช้ระบบ7ใน13นะครับเปิดมาแล้วก็นะครับอาจารย์เปามาดูแล้วครับจะโฉบได้นะแดงขวาลูกนี้โฉบแล้วกันดีด้วยนะครับมีลูกตรงกลางด้วยนะครับตรงกลางโฉบพอดีเอาละครับโอ้โหโฉบลูกนี้ทั้งแดมหนักและทิศทางครับก็สวัสดีครับพี่สมชายเอาครับแม่มาคล้ายๆกับวันที่เมื่อวานครับลูกนี้แทงน้ำตาลแล้วเอาขาวไปใกล้เหลืองสวัสดีครับคุณลอยนะครับส่วนการร่วมสนุกนะครับแฟนๆก็สามารถดูได้ที่แอดมินนะครับที่เราปักหมุดไว้นะครับสวัสดีคุณเข็มพันนะครับเราปักหมุดไว้นะครับกติกาอะไรต่างๆอ่านได้นะครับร่วมสนุกกันได้ครับมีไมค์คิวทายผลแต้มรวมของการแข่งคู่นี้นะครับปิดทายตอนเริ่มเฟรม5นะครับนั่นหมายว่าจบเฟรม4ยังพอมีเวลาครับให้ทายแต่พอเปิดเฟรม5นะครับทุกอย่างไม่ต้องทายครับกติกาก็ดูนะครับลูกนี้ปั่นขาวอาจารย์เปาวันนี้มารับเลยครับคือบอกแล้วครับว่าวันนี้นุกไม่ได้แข่งง่ายๆแน่แต่เนี่ยอยู่ที่ลูกกันคู่นี้สูสีนะครับลูกทำนุกดีกว่านิดๆตัวคู่เนี่ยเจอกันบ่อยครับเอาละครับได้ทำไหมลูกอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายลงลูกนี้มันต้องหมุนนะเพื่อตั้งกินน้ำเงินนะครับแต่ว่าตำแหน่งมันฉีกสำหรับไม่ต้องทายในเพจนะครับทายในไลน์นะครับดูกติกาที่เราปักบุตรไว้นะเอาครับลูกนี้มีลุ้นได้สีครับถลงวันนี้ออกคิวนิ่งมากครับจันเป่าแดงต้องดูนะครับลูกคู่ลูกซ้ายน่าจะโฉบไหมไม้นี้แทงได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่โฉบฟรีแล้วมาเน็บทำให้นุกกันยากแล้วเป่าก็สามารถตบแดงหรือมุมซ้ายครับไม่ลงเนี่ยครับสิ่งที่น่ากลัวก็คือตรงนี้ครับคือจันเปารูปเกมดีแต่มีโชคครับลูกนี้รูปเกมดีครับแต่อยู่ที่ลูกทำถ้าลูกทำสม่ำเสมอได้ลุ้นครับก็สวัสดีครับพี่ทองนะครับอยู่อเมริกาในยอดลักกี้ด้วยนะครับแล้วคุณวิรัตวันนี้สดจะบทเก่านะลูกกันคู่นี้หมกสูสีครับลูกคอนหวันก็ถือว่าเกมหลังจากที่เขาเป็นแชมป์6แดงประเทศไทยปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้15แดงได้ไปแล้ว2แชมป์ได้แชมป์ที่จังหวัดตรังแล้วก็ล่าสุดที่บางแสนนะเป่าลูกนี้กันไม่ดีครับแต่ลูกนี้เป็นรองครับเนี่ยเป็นโอกาสของนุกนะครับ
มีลุ้นครับเข้าเบรกแดง2ลูกรออยู่ข้างล่างหกแดงอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเราประกันได้ว่าคู่นี้เล่น7ใน13ผมว่าสกอร์นี่7-5 7-4 ถ้าลุกชนะนะแต่ถ้าเปาชนะต้องมีเบียดเปาก็ชนะได้7-5แล้วก็7-6แต่นุกชนะได้ถึง7-4กับ7-5อันนี้คือสกอร์ที่ควรจะเป็นนะครับแต่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็อยู่คำตอบอยู่ที่การแทงของทั้งคู่ครับเกือบไปครับลูกนี้เกือบไม่ลงดีกว่าเกือบลงนะแม่น้ำหนักผู้ตัดสินก็นาวาตีนรงยิ้มแย้มนะครับกองทัพเรือไทยส่งเข้าประกวดขอบคุณนะครับคุณบัณฑิตนะครับที่ส่งคุณปุ๋ยบอกว่าอยากเห็นพี่เปาเข้าไปชิงกับพี่ต๋องก็เป็นแฟนคลับของแท้ครับคุณนายยอดบอกว่าเกมความกดดันน่าจะอยู่ที่นุกแต่จริงๆแล้วมันก็กดดันไหมมันอยู่ที่เฟรมครับคือถ้านุกขึ้นนำเนี่ย1-0 2-0เนี่ยมันก็จะคลายแต่ถ้าเป่าเบียดได้บี้ได้อย่างเงี้ยมันก็บีบครับงั้นนักกีฬารู้ดีครับงั้นมือเป็นต่อเนี่ยจะแทงแล้วไม่กดดันคือต้องนำห่างๆอย่างน้อย2เฟรม3เฟรมยิ่งดีครับจะแทงง่ายแต่ถ้ามือเป็นรองอยากจะกดดันก็ต้องบี้ครับบี้คือต้องให้คืออย่าให้เขานำห่างคุณเซฟแมนไลท์บอกว่าดีครับเสียสวยไอ้คำว่าเสียสวยผมยังงงๆอยู่นะเขาแซวอะไรผมเนี่ยแกเป็นวลีนั่นไปเลยนะเสียสวยเนี่ยโอ้ลูกนี้ตั้งใจหลังน้ำตาลครับแต่ว่ามันแดงแม่มาได้กับชมพูหรือเปล่าน่าจะได้กับชมพูนะลูกคนหวานไปชิงกันเหนือบางแสนฮ่าคุณสมชัยเปรมนะแล้วครับสองชิงครับสองชิงถ้าคัดเหลี่ยมได้จะดีนะเนี่ยครับเขาพยายามแทงให้คัดเหลี่ยมนะแทงให้บางนะจะตบเลยไหมหรือจะให้แก้อีกทีเลือกได้ให้แก้อีกทีก็ได้นะแต่ถ้ามั่นใจก็ตบครับมั่นใจก็ตบสวัสดีคุณสมชายวรวิทย์นะเป็นแฟนที่เข้ามาดูที่ปักหมุดนะครับกติกามีที่ปักหมุดร่วมสนุกอ่านได้เลยนะครับทางแอดมินปักไปแล้วนะนะครับไม่ลงเตะขาวเอาแล้วครับจันเป่าลูกนี้ได้ลุ้นนะส่วนรางวัลไวเชอร์สุขภาพเหมือนเดิมนะครับทายมาครับว่าคู่นี้ใครชนะแต่ทายไปที่ไลน์นะครับเอาละครับลูกนี้ลงมีโอกาสป้นครับเอาละครับถ้าเป่าได้เฟรมแรกก่อนนุกก็เหนื่อยกดดันแน่ครับสำคัญครับเฟรมแรกแล้วเป่าเมื่อวานนั้นเป็นจอมโจร3เฟรมเลยนะเล่นกับนนท์ PS เนี่ยแต้มเป็นรองครับแต่ว่าพอจังหวะสุดท้ายเนี่ยแกป้นได้ทั้ง3เฟรมสวยงามครับปั่นขาวมาเด้งยังไงอย่างนี้ยังไม่ง่ายนะครับยังไม่ง่ายเท่าไหร่คือตบแล้วหรือมุมซ้ายถ้าจะเล่นคือจะกินเขียวไม่ง่ายด้วยครับตรงนี้ดูแล้วน่าจะเลือกกันมากกว่า
อ๋อคุณเซฟไม่ไรบอกว่าชอบพูดคำว่าเสียซวยเนี่ยลูกเนี่ยถ้าจะสู้หรือมุมซ้ายอาจจะได้เขียวแล้วเซฟไปในตัวเนี่ยโอ้อันนี้แทงน่าเดาไม่ออกบอกไม่ถูกคือเหมือนกับมันออกเบาไปครับสู้สู้สู้เนี่ยเขาสู้นะแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมด้วยครับสวัสดีครับคุณสุชาติกาลเกตนะครับใครได้เฟรมแรกได้เปรียบความสดอยู่ที่นุกเนี่ยครับความแม่นยำสิ่งที่อาจารย์เปาจะเป็นรองก็คือปิดไม่เป็นรองแต่ลูกทำความชัดเจนลูกชัดเจนกว่าแต่ถ้าอาจารย์เปาจะพลิกเกมได้คือกันดีหรืออย่างครับรอลูกที่นุกเขาสู้ไม่ลงแล้วตั้งอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับรอจังหวะแบบเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยหน้าบ้านอย่างเงี้ยครับมีโอกาสเลยครับเนี่ยเนี่ยลูกแทงลูกยังไม่ลงเนี่ยนะวางขาวดีป้นได้ครับตามหลังอยู่แค่10เราต้องการถึงชมพูครับไม้นี้ขาวอยู่ยังไงเนี่ยครับตำแหน่งโอ้โหมันพอดีเลยครับมันพอดีเลยครับเนี่ยแทงน้ำตาลหลุดมุมขวาขาวมันจะไปกินน้ำเงินพอดีอาจจะเป็นเบี่ยงหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าครึ่งใบมันอาจถ้าแทงแรงเนี่ยขาวมันจะลึกไปหรือเปล่าอาจจะเลยหลุมกลางอาจจะเคาะโอ้ไม่เล่นครับไม่สู้เนี่ยครับรูปเกมเนี่ยครับท้ายๆเกมเนี่ยมีรูปเกมถ้าเป็นใบรุ่นใจร้อนอาจจะเสียบแต่มันสีมันเหลือน้อยเนี่ยมันคือแก้โดนอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับวางไว้ก่อนเนี่ยครับประสบการณ์เนี่ยโดนอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับตั้งมาต่อก็ตบสู้อย่างเงี้ยครับแต่ลูกนี้ก็ยังไม่ง่ายนะถ้าจะว่าไปเนี่ยนะครับคือเช็ดแล้วมันอันตรายครับขาวมันอาจจะเปลี่ยนกลางเนี่ยครับเลือกชิงจังหวะตอนนี้อยู่ที่จังหวะครับหรืออยู่สี่สีอย่างนี้อยู่ที่ใครกันน้ำตาลดีอันนี้โชว์ฟรีถือว่าสู้ฟรีนุกก็ดูออกแข็งๆนะดูจากแทงเขียวก็ถือว่ายังมีบีบบีบอ้าวถ้าเด้งแรงตายนะโอ้โหน้ำหนักเกือบไปลูกนี้จะได้เปรียบส่งน้ำตาลลงล่างครับปั่นขาวมาไว้หลังดำได้เปรียบเนี่ยอย่างเงี้ยครับได้เปรียบเยอะครับดีนะถ้าเห็นโชคดีนะถ้าเห็นโชคดีอย่างนี้ต้องแก้โดนแล้วอยู่ยังไงต้องคัดเหลี่ยมนะหรือจะ hit and hope ไปโดนน้ำเงินเอาแล้วครับอยู่ยังไงนุกเอาเองเลยตบเองก็ได้นะเพราะถือว่าจะครับน้ำตาลูกนี้ลงน้ำเงินรออยู่แล้วนำ12ต้องการแค่น้ำเงินครับถือว่าค่อนข้างจะนะคู่ที่เป็นคู่นี้แข่งคู่แรกนะของวันนี้คู่ต๋องกันเหนือแข่ง5 โมงเย็นครับสำหรับพี่สมชายนะครับที่ถามมามีคู่แรกครับส่วนต๋องกันเหนือต่อจากคู่นี้เรียกว่าให้แฟนๆได้ทำงานทำการกันก่อนครับแล้วค่อยมาดูสนุก
เอาละครับเฟรมแรกกำลังจะเป็นของนุกคอนหวันครับช็อตเปลี่ยนก็อยู่ที่จังหวะที่แทงน้ำตาลแล้วครับแล้วขาวอยู่หลังดำเนี่ยเนี่ยครับขึ้นดำก่อนได้เปรียบครับเอาละครับขึ้นนำไปก่อนครับ1ต่อ0เฟรมเอาละครับมาดูกับสถิติเฟรมแรกครับจำนวนลูกที่ตกแต้มนะครับ54ต่อ20จำนวนที่ตบลงครับ11ลูกก็6ลูกเปอร์เซ็นต์ในการตบลง79ต่อ75นะครับลูกตบยาวๆครับลูก33เป่า67นะครับลูกป้องกันตัว75เท่ากันใช้เล็บนุก 100% ครับการเป่ายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ5ชนิดกีฬาของเราที่มีทั้งยูฟุตบอลยูมวยยูสนุกเกอร์ยูตะกอและยูอีสปอร์ตผ่าน LINE @yousport yousport yoursport เอาละครับมาชมกันต่อครับในเฟรมที่2เปาพอต้องเปิดนะครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทยูสปอร์ตจำกัดนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับสมาคมกีฬาไปเลียดแห่งประเทศไทยเทศบาลอำเภอกระทู้นะครับโรงแรมเดอะพาภูเก็ตนะครับมันมีเป็นเพราะเอเจนต์เซ็นเตอร์นะครับเอเจนต์เซ็นเตอร์ที่มาสนับสนุนในเรื่องของวอชเชอร์สุขภาพนะครับแล้วก็เอเชียคิวครับที่มอบไมค์คิวให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลนะครับกิจกรรมวอชเชอร์ก็ยังทายได้ถึงจบเฟรมนี้ครับก่อนขึ้นเฟรม3ทายแค่ว่าใครชนะครับคู่นี้ส่วนกิจกรรมไมค์คิวก็เหมือนเดิมครับแต้มรวมจนจบการแข่งขันของคู่นี้นะครับแต้มรวมออกมาเท่าไหร่คนไทยถูกก็จะได้ไมค์คิวลูกนี้อยู่ยังไงครับแดงส่วนกิจกรรมชาริตี้นะครับการกุศลยูปันยัวรับนะครับก็ยังร่วมบริจาคได้นะครับสมทบทุนมอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีสวัสดิการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตเลขที่บัญชีก็6617556631นะครับแล้วใครที่บริจาค666บาทจะได้รับเสื้อ Limited Secret นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในงานก็สามารถมาร่วมบริจาคได้เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับดูไม่ทันยังดีนะครับแดงมันไม่ถึงโอ้โหวิ่งมามันไม่ถึงครับกิจกรรมทั้งหมดทายผ่านไลน์นะครับไม่ต้องพายมาที่หน้าเพจนะครับดูจากที่เราปักหมุดไว้นะฮะปักหมุดไว้ตรงอยู่สนุกเกอร์ปักหมุดไว้นะครับไม่ต้องทายผ่านหน้านี้นะครับทั้งหมดเลยกิจกรรมผ่านไลน์อย่างเดียวนะไล่ไปกับแดงเนี่ยครับเกมการกันเนี่ยไม่เป็นรองกันครับทันกันอยู่ที่ลูกทำครับคุณแมงปอบอกว่าลูกคอนหวันแชมป์ชัวร์ครับยังไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเป่าก็ถือว่าแทงใช้ได้
นะครับแล้วที่สำคัญยังเหลืออีกคู่นึงครับเหลือบางแสนกับต๋องถ้าเกิดมันก็ยังสูสีแต่คู่ชิง6แดนประเทศไทยปีที่แล้วเป็นนุกกับต๋องนะครับที่ชิงแล้วเป็นนุกเป็นฝ่ายเอาชนะเนี่ยครับเขาบีบไม่ให้เห็นแดงลูกข้างชิงซ้ายนะไม่งั้นจะกันง่ายครับถ้าเปาได้เห็นเนี่ยเปาก็จะส่งขาวกลับมาได้ถ้าเห็นนะจะแทงแตกแดงเป็นรองนะครับ6แดงนี่ไม่ยังเป็นจะไปแตกเพราะจำนวนลูกมันน้อยครับมันโดนแล้วมันจะแตกออกมาแล้วเป็นรองความเก่าแต่ว่าลูกนี้คิดดีครับแต่ว่าแดงลูกที่แทงวิ่งออกมาต่อลูกแบบนี้ถือว่าจะนะครับสำหรับมือระดับต้นๆของเมืองไทยอ่ะปั่นสามเหลี่ยมอยู่ยังไงครับน้ำหนักเบาไปหรือเปล่าก็ยังได้ครับน้ำเงินเนี่ยต้องโบกมือขอโทษครับเพราะว่าขาวมันเบี่ยงมาได้น้ำเงินเนี่ยครับแทงสไลด์มาเลยคือถ้าแรงได้หลุมกลางมันจะง่ายลูกที่ถอยมาครับมีแดงลูกคู่ได้ตรงกลางเนี่ยครับถอยมานิดนึงครับได้ครับดำเล่นได้ไหมนุกมาดูแล้วครับถ้าเล่นได้ก็ยังได้ลุ้นเข้าเบรกมีโชคบอกเชียร์นุกครับคนบ้านเดียวกันสวัสดีครับคุณท่องยุทธภพนี่มันสยิมกี่นะจะเหลือเกินครับลูกแบบนี้เนี่ยครับมันจะมากครับแล้วช่วงนี้ลูกคอนหวันกำลังสดเพิ่งได้แชมป์มาจากบางแสนสนุกเกอร์สะสมคะแนนรายการที่6นะครับ15แดงอาจารย์เปาเนี่ยต้องบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาแกเยอะครับแทบจะทั่วประเทศแดงลูกคู่นะคุณแดกกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เปาเยอะครับแกไปไหนก็มีแต่เรียกว่าอาจารย์เปาแกเป็นคนมีน้ำใจนะครับงั้นลูกศิษย์ลูกหาแกก็เลยเยอะเราจะสอนแบบถึงแก่นผมใช้คำแบบถึงแก่นติ๊กนะครับลูกนี้ไม่ดีเอาเหรอครับแม่ลูกแต้มนำอยู่ที่นุกครับว่าจะเสียบน้ำเงินไหมถ้าไม่จำเป็นอาจจะเก็บสีไปลูกหนึ่งเพราะว่าแต้มนำอยู่23ถ้าเก็บนั่นหมายความว่าป้องกันตัวไปในตัวแต่ถ้าสู้เขาก็ต้องมั่นใจครับเพราะมีแดงติดชิ่งอยู่ลูกหนึ่งนุ๊กอาจจะเลือกสู้ได้นะครับไม้นี้สำหรับคนที่ขอละเอียดรับแล้วอะไรนะรับแล้วได้เสื้อหน่อยครับแอดมินช่วยตอบเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเขากล้าสู้เพราะมันมีแดงติดชิ่งอยู่หนึ่งลูกอย่างน้อยมันก็ประกันครับอย่างนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับคือลงเขาก็ได้ลุ้นเฟรมไม่ลงเขาก็มองว่ามีแดงติดชิ่งขายผลได้ไลน์เหมือนเดิมใช่ไหมครับยังไงแอดมินช่วยตอบด้วยนะฮะน่าจะเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสับสนอุ้ยลูกนี้ปักเขาให้ไปเนี่ยแทง
โอ้โหเด้งสองชิ้นดำลงปักดำลงแต้มขาดนะครับอันนี้แทงแบบเน้นผลครับอันนี้เน้นผลครับเน้นแบบแค่ลงนะปักแดงไหมต้องดูนะถ้าจะปักแดงต้องดูชิ่งครับมาดูทางแล้วครับเนี่ยแทงได้สองอย่างนะแทงบางๆไซยึดขาวตีเส้นตรงก็ได้นะครับหรือจะปักมันถึงนี้มันปักกันเองเนี่ยถ้าเป็นคุณต้นบอกปักโคเช โอ้โหลูกนี้สกิดได้อุตส่าห์มาดูทางแล้วนะสวยเยียครับลูกนี้คุณสันกินบอกปักไปสี่ปักไปสี่นะโอ้ยปักไปสี่นี่มันเนี่ยความเก่าครับเพราะว่าตบลงมันต้องตบลงมันต้องได้ดำแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าอาวุธเป็นรองครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคืออาวุธของจันเปาเป็นรองรูปเกมสูสีงั้นสิ่งที่อาจารย์เปาจะพลิกสถานการณ์ก็คือรอนุกพลาดแบบตั้งๆอ่ะลูกที่เขาไม่สมควรพลาดอ่ะนั่นแหละอาจารย์เปาพลิกเกมได้แล้วที่สำคัญคือหลุดมาแล้วแทงม้วนเดียวอย่างเมื่อวานน่ะที่อาจารย์เปาแทงกับนนท์ PS นะครับต้องแทงแบบนั้นครับถึงจะพลิกสถานการณ์แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมันยังนะดูครับแกนแทงบ้านก็รวยแชมป์ก็เยอะเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนเนี่ยนุกโอ้โหอยากได้หลุมเหลืองแต่ว่าขาวเลยต้องเล่นหลุมเขียวเนี่ยครับออกคิวได้น่ากลัวครับนุ๊กคุณโอ้โหไอ้ลูกนี้เอาเขาสิครับได้แทงจะโอ้โหไม้นี้เจ้าบอกคุณดุนช่องแทงยังไงเนี่ยแดงเดียวจะหมดโต๊ะเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหเอาละครับหนีไปครับเป็น2ต่อ0เฟรมนี่ครับจบไป2เฟรมครับ114กับ20แต้มจำนวนที่ตบครับ28ต่อ6เปอร์เซ็นต์ในการตบลงครับ88ต่อ67ลูกยาวๆครับ75ต่อ50ลูกป้องกันตัวครับ85ต่อ69ใช้เล็บครับลูก 100% อาจารย์เปายังไม่ได้ใช้เอาละครับเราไปชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับล็อกอินเข้าสมัครเพื่อสิทธิประโยชน์รับชมหลากหลายกีฬาสดกับเราที่มีทาง YouSport อัดแน่นด้วยข่าวสารกีฬาทั้งในและต่างประเทศของ5ชนิดกีฬาที่เราคัดสรรมาอย่างดี You Snooker You มวย You ตะกร้อ You ฟุตบอลและ You eSport สมัครได้แล้วทาง yousport.co.th YouSport Your Sport168สนุกเกอร์โต๊ะสนุกเกอร์ครบวงจรครบครันด้วยอุปกรณ์มาตรฐานสากลมาพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มเดินทางสะดวกตั้งอยู่ณ4แยกกระทู้ใจกลางเมืองภูเก็ตโทรสอบถามข้อมูลได้ที่062-663-0857นึกถึงสนุกเกอร์นึกถึง168สนุกเกอร์ชมกันต่อครับเฟรมที่3
สำหรับแฟนๆก็ที่อยู่ในย่านภูเก็ตนะครับหรือว่าใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาชมในบรรยากาศสดๆในห้องแข่งขันได้เลยนะครับชมฟรีครับดูสนุกลุกสบายเนี่ยเปิดมานะครับตามสูตรครับไข่เขียวเป็นตัวช่วยนะมีแดงลูกขวาสุดครับคู่ต่อไปจะเป็นต๋องสิทธิ์ฉ่อยเล่นกันเหนือบางแสนนะครับต่อจากคู่นี้ถ้าตามเวลา 17:00 น.นะครับคู่ที่2ยุคนี้น้ำหนักยังไงครับเนี่ยดูครับกันขาวเนี่ยกันแล้วเนี่ยวันนี้คือลูกเขารู้ครับว่ากันเปามาเล่นจังหวะสองงั้นสิ่งที่เขาทำเขาก็ต้องชิงกันเหมือนกันเอาครับจันเปาก็เนี่ยครับอยู่ที่ว่าจะเลือกลูกไหนอะไล่แดงไปหรือเปล่าครับเนี่ยนะหลังดำง่ายๆเนี่ยครับบีบนะครับเนี่ยตบไม่ได้ครับแดงหลุมกลางก็เล่นไม่ได้ดีครับจะส่งลงร่างดูนะครับเนี่ยการเปาต้องคิดหนักหน่อยเพราะว่าช็อตนี้เขากันแล้วที่สำคัญคือถ้าจะแทงลงด้านล่างการเปาต้องมาดูครับไม่ให้ลูกเล่นแดงหลุมกลางขาวไปอยู่หน้าหลุมเหลืองได้ไหมนะครับน้ำหนักมันต้องดีนะครับจะแทงถอยแทงแดงลูกที่สองจากซ้ายเอาขาวเข้าชิงซ้ายน้ำหนักต้องดีนะครับแล้วก็คือมันต้องคุมแดงลูกที่แทงด้วยโอ้โหนี่สู้เลยป่ะครับเนี่ยสู้เลยครับโอ้โหสถานการณ์พลิกครับอย่างนี้เนี่ยถ้าลงได้ลุ้นอ่ะลุกได้สู้เหมือนกันแดงลูกที่แทงนะครับเนี่ยหลุมมันตีบนะเมื่อกี้ของอาจารย์เปาอ่ะแต่แทงใกล้เคียงนะครับคือที่มันสะบัดเพราะมันแรงเนี่ยครับความชัดเจนแน่นอนนะครับรอบนี้รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสำหรับแฟนๆที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกของรอบรองจบจากคู่นี้จะเป็นอดีตขวัญใจแฟนๆสนุกเกอร์ครับต๋องสิทธิ์ฉ่อยวัฒนาภูอ้อมครับเจอกับเหนือบางแสนรัชตะขันตีนักสนุกเกอร์วัย20กะรัตเบาไปหรือเปล่าครับเนี่ยเบาไปแล้วครับปล่อยไปเขารู้ตัวครับก็แทงเบาจากของง่ายกลายเป็นของยากครับเนี่ยครับถ้าจะเล่นดำ
ใครเป็นกองเชียร์จันเปาก็ต้องลุ้นให้นุ๊กเช็ดดำครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดมาก็มีลุ้นแต่ถ้าลงก็จบยังไงครับลุกเดินมาแล้วครับเช็ดไหมหรือว่าจะเลือกกันอันนี้แล้วแต่ชอบเอาแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับแล้วนี่ไปวางในขาวตรงที่เขาเดินไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เขาเล็งไว้เนี่ยครับแฟนๆจันเปาก็ต้องรอจังหวะนี้ครับรอให้ลุกผิดพลาดแล้วก็รอให้จันเปาทำให้ได้ถึงจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วลูกกันก็สูสีลูกทำเป็นรองมีจังหวะถ้าทำได้ได้ลุ้นครับแต่ถ้าทำแล้วไม่ได้เนี่ยเสร็จครับสดนี่นะคุณนรินทร์นะครับมาครับเรื่องมารับชมตอนนี้ก็เผลอแป๊บเดียวโมแต่มองคอมเมนต์ 4,000 กว่าแล้วนะมา5มา6มา7เลยครับไม่ต้องอายเนี่ยครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงของจันเปาคือเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยครับมีจังหวะแล้วทำไม่ได้แต่ลูกที่เขาแทงมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยครับมันวางเนี่ยแล้วมันต้องพะวงด้วยครับไม่ลงแล้วมันแดงมันจะตายทายผลทายในไลน์นะครับไงก็ดูที่เราปักหมุดไว้นะดูกติกานะครับถ้าจะสู้แดงลูกร่างหลุมร่างอ่ะหลุมกลางผมไม่แน่ใจว่าผ่านป่ะเนี่ยมุมกล้องตรงนี้มันคือมันมีชมพูบังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเขาปักสู้แสงว่าเล่นได้โอ้โหมันสยิมจริงๆมันจะผ่านแม่ก็มองไม่ออกเดี๋ยวขอตีเส้นได้ไหม เออเนี่ยครับหลุมล่างครับเพราะว่ามันอยู่ยังไงครับถ้าทะลุมากันดีนะจันเปาได้บ้างหลุมล่างเหมือนกันครับลูกนี้หลุมเดียวกับที่ลูกแทงเมื่อสักครู่ครับลูกที่แทงอ่ะเนี่ยครับเนี่ยได้สู้ครับแล้วเก็บขาวกินดำได้นะครับลูกนี้มาถึงรอบนี้เงินรางวัลก็ 55,000 แล้วนะครับเข้ามาถึงรอบรอง 55,000 นะครับเงินรางวัล6แดงจะมากกว่า15แดงนะครับรายการนี้ 55,000 รองแชมป์ได้ 100,000 ครับแชมป์รายการนี้ได้ 250,000ทางอยู่สนุกเกอร์เพิ่มเงินรางวัลให้ทุกรอบนะครับมากกว่า15แดงก็ยังไม่ง่ายครับแกเดินสายหน้าแบบนี้แต่ก็สู้ได้นะแดงหลุมกลางสิ่งที่ลูกก็ประวงคือถ้าไม่ลงเนี่ยแล้วถ้าขาวไม่ดีก็อาจจะโดนวางนะก็ยังไม่เสียหายมากครับลุกคัดคิวสกุลครับคัดไปแล้วครับแต่ไม่ติดคัดที่เมืองไทยอ่ะ
เนี่ยครับมันต้องเสียบครับแต่วันนี้ไม่เหมือนวานๆครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ที่แทงด้วยเนี่ยหลังมันไม่ว่างครับหลังมันไม่ว่างครับแล้วเกมแน่นงั้นแน่นอนครับว่าแต่ละช็อตของอาจารย์เปาเหนื่อยครับถ้าไม่จะจริงไม่จ่อลูกไกลๆเป็นรองอยู่แล้วครับดูเซตติดินครับลูกตบกับ8346เปอร์เซ็นต์ในการตบลงนะครับ83-46%นั่นหมายความว่าความแม่นยำตอนนี้นุกก็กับ 83% นะครับอาจารย์เปาความแม่นยำก็เหลือ 46% ในการตบก็เหมือนเต็มความแม่นนะครับคล้ายๆกันเลือกได้ครับแดงหรือมุมซ้ายครับมีชมพูรับอาจารย์เปาชนะให้ดูเป็นตะคิวอ้าวลูกนี้ยังไงครับโอ้ยวิ่งมาน้ำหนักมันหวาดเสียวนะอย่างที่บอกครับคือพอเจอกับมือแม่นๆเนี่ยแล้วเกมดีเนี่ยตันเปาเป็นรองครับเพราะว่าลูกยาวๆลูกยาวๆเป็นรองจะสู้ได้ก็คือรอให้นุกพลาดนี่แหละครับเนี่ยแหละแต่พอมีโอกาสที่ต้องรอแบบนี้ครับมีลุ้นครับเนี่ยอย่างเงี้ยสิ่งที่อาจารย์เปาจะพลิกเกมได้คือต้องรอให้นุกแทงไม่ลงแล้วตั้งๆครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับบางอย่างเงี้ยมีลุ้นครับแล้วไม้นี้เก็บให้หมดครับปนให้ได้อย่างเงี้ยมีลุ้นครับเกมจะมีลุ้น1-2กับ0-3คนละเรื่องนะครับอาจารย์เปาถ้าจะกดดันลูกได้เฟรมนี้กดดันได้ครับคือรายการนี้ลงได้หมดครับแค่มาสมัครนี่ครับโอ้โหบิดเยอะเลยครับอาจารย์เปานี่ครับมันเป็นความกดดันครับก็ยังตายไม่สนิทนะดูจากตำแหน่งที่ยืนแดงลูกล่างถ้าได้นี่ครับจันเป่ารู้เลยครับว่าลูกนี้บางเอาละครับลูกนี้ไม้นี้โอ้โหมันดูแล้วอาจจะเป็นอีกเฟรมครับที่นุกจะได้นุกก็พลาดนะครับแต่ว่าจันเปาคือจังหวะพลาดแล้ววันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานนี่โอ้โหนนพีเอสพลาดมาจันเปาแกแทงได้เนียนตามากครับคือป้นโอ้โห3เฟรมแล้วมันก็เลยทำให้กำลังใจมาแต่อย่างที่บอกครับวันนี้คู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งมากครับลูกคนหวันแม่ถ้าได้เฟรมเมื่อสักครู่ไล่มา 1-2 สถานการณ์ก็ตึงๆครับเรียกว่าลูกก็ยังบีบนะแต่เขานำ 3-0 เนี่ยนะครับเขาจะผ่อนคลายขึ้นเยอะใช่ครับสนุกเกอร์เล่นดีเป็นวันๆปุ๋ยปิยพรนะทั้งปุ๋ยเล่นดีเป็นวันๆครับหนึ่งเล่นคือองค์ประกอบมันเยอะครับอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยปัจจัยหลายอย่างสุขภาพความพร้อมการเตรียมร่างกายด้วยครับอันนี้สำคัญ
เอาละครับไม่มีปัญหาครับได้เฟรมที่3หนีไปครับ 3-0 เอาละครับเดี๋ยวเราดูสถิติดูสถิติหน่อยครับเดี๋ยวเราดูสถิติเนี่ยครับ3เฟรมครับ164-20จำนวนลูกตกครับเนี่ยจันเปา2เฟรมไม่ได้ตกเลยนะครับ44-6เซตในการตกลง 85-43 ครับลูกยาวๆครับ60-33 เปอร์เซ็นต์ลูกป้องกันตัว 88-73 ครับแล้วก็ลูกป้องกันตัว 100% การใช้เล็ด 100% นะครับเอาครับชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ชมกันต่อครับเฟรมที่4โดนไป 3-0 ครับจันเปาต้องปั่นขาวดีๆครับน้ำหนักหลังเขียวลึกไปครับลูกนี้แต่ขาวเน้นชิ่งนะจันเปาอย่างนี้นุกก็ยังเลือกแทงแดงแต่แทงแดงลูกขวาสุดถ้าได้นะครับเขาจะหนีมาเขาจะดูนี่แจ็คเชียงใหม่ครับสมพศแสนล่านี่ครับมานั่งรอประธานครับเนี่ยครับเขามาดูทางขาวนะคุณอาจารย์เปาจะผ่อนคลายก่อนนี้ครับต้องปลดกระดุมครับนะน้ำหนักขาวยังไงครับลึกพอหรือเปล่าเอาละครับนี่แหละครับคือนุกล่อๆเลยนะเอาละครับเล่นของฟรีครับผ่านขาวผ่านหน้าดำเอาครับเนี่ยครับเริ่มมาครับมาแล้วครับน้ำหนักขาวยังไงโอ้โหมันมาแบบไม่สุดครับมาแบบนี้จะเล่นน้ำตาลหลุมเขียวไหมนะครับจันเปามาดูเกมยังไม่จบทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดครับเกม6แดงเนี่ยผมบอกให้มันนิดเดียวครับมันพลิกกันได้ภายในชั่วพริบตาเ
เนี่ยครับมันต้องเล่นครับเพราะว่ามันสถานการณ์บังคับโอ้โหนะครับอ่ะเป็นโอกาสนึกอีกครั้งแต้มรวมมาดูง่ายครับเพราะว่าจบเฟรมปุ๊บเนี่ยทางทีมงานก็มีแต้มให้ดูนะครับก็แค่บวกกันไปเท่านั้นครับส่วนทายไม่ต้องทายในเพจนะครับดูที่เราปักหมุดอ่ะแล้วก็ดูลูกได้ลูกง่ายน้ำปานติดชิงเนี่ยเป็นผลดีสำหรับมือแทงนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาประกันว่าไม่โดนป้นพอเขาแทง 4-5 แดงเนี่ยเขาต้องการเหลืองเขียวก็แทบขาดเนี่ยครับแทงได้ค่อนข้างชัดเอาละครับจะเกี่ยวแบบไหนแทงชมพูแทงน้ำเงินครับชนชมพูเต็มๆแดงลูกที่อยู่ขวาอืมมันไม่โดนครับเนี่ยมันหลุดน่าหลอดไปครับอาจารย์เป่าไม้นี้จะมีแดงแดงขวาสุดเนี่ยถ้าจะเล่นเล่นอุ้ยลูกนี้หลุมกลางไม่ได้ครับน่าจะขบถ้าจะเล่นอาจจะหลุมนู้นนะครับหลุมล่างนี่ไม่แน่ใจนะถ้าจะเล่นหลุมล่างหลุมกลางผมไม่แน่ใจนะเนี่ยหลุมล่างครับโอ้โหแทงทิ้งดิ่งเอาแล้วครับอยู่ยังไงเอาแล้วครับได้ลุ้นครับไม้นี้ตั้งขาวดีๆครับตั้งขาวให้ดีจันเปาก็รอจุดเปลี่ยนครับถูกต้องครับถ้าไล่มาเมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นครับเนี่ยครับไม้นี้มีลุ้นนะครับมีลุ้นอย่างที่บอกครับน้ำตาลเนี่ยมันช่วยอยู่คือยังไงไม้นี้จะแทงขาดเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ครับอุ้ยมันโค้งโอ้โหดูครับมันไม่ชนอย่างที่ใจต้องการครับแล้วพอมันโค้งแบบนี้มันก็ทำให้แทงยากขึ้นเนี่ยครับมันโอ้โหการตัวนี้เตะอ่ะแดงหลุมกลางครับเล่นได้เช็ดได้ครับลูกนี้จะเนี่ยจะอยู่ที่ว่าจะกินอะไรถ้าแทงแบบป้องกันตัวด้วยเช็ดแล้วขาวไปหาน้ำเงินแต่ถ้าแทงมันเอาตายกินดำครับมันไปเตะนะดำหลุมล่างครับดูแต้มแต่ลูกนี้น่าจะหมดเบรกนะยากครับถ้าจะเข้าเบรกเพราะแทงดำหลุมล่างแดงที่อยู่เหนือชมพูมันก็เล่นไม่ได้นะครับอันนี้รอบรองชนะเลิศครับกันดีกว่าเพราะว่ามันแทงอย่างนี้ครับยังไงมันก็สนุกครับเนี่ยโอกาสสนุกสูงหรือถ้าเห็นก็บางเนี่ยไม่ดีครับลูกนี้ลูกใส่หน้าเพราะว่าขาวมันปิ้นเนี่ยใส่หัวดิ๊กๆเลยเหมือนจะไม่พอใจจริงๆแล้วมันต้องดีกว่านี้โอ้โหไปเกี่ยวน้ำตาลช่วยไหมน้ำตาลช่วยได้ครับแต่ว่าแดงผมไม่แน่ใจนะแนวนี้คือถ้าเช็ดไม่ได้ก็ต้องแก้ชิ่งครับโอ้อย่างนี้เช็ดได้ครับแต่ว่ามันมีบางกว่าหนากว่านะรูปแบบเนี้ยหายไปสิ
บางกว่าหนากว่าเช็ดหายเลยครับโอ้โหขึ้นนำอยู่7งั้นนุกต้องนับแต้มแล้วครับ7ได้เหลืองได้2เหลือเป็น11 14ยังไงก็ต้องการถึงน้ำตาลอย่างน้อยๆนะครับได้น้ำตาลประกันชิงเสมอนะครับได้น้ำตาลได้น้ำตาลอย่างน้อยจากขึ้นนำ18ประกันชิงเสมอเอาครับตอนนี้เขาจะเช็ดเขียวเด้งชิงมาครับจะแทงน้ำตาลง่ายก็คือเอาขาวมาใกล้กินหลุมเหลียงครับเช็ดเขียวแล้วเอาขาวมาใกล้น้ำตาลเนี่ยครับแล้วก็น้ำตาลหลุมเหลืองขาวไปใกล้ๆแหมมันตรงว่าครับคือต้องรู้ถ้าขาวขยับซ้ายหน่อยเนี่ยมันจะเข้าไปหาน้ำเงินง่ายลงประกันชิงเสมอแหมมุมนี้ผมชอบนะสวยบนเนี่ยสวยครับอะประกันชิงเสมอครับโอ้โหอันนี้มันหายวับไปกับตาครับวันนี้อาจารย์เปามีโอกาสนะครับแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับหาจุดเปลี่ยนไม่เจอดูครับแล้วนั่งแทงยาวๆดูขาวเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับอันนี้แต่ต้องเพิ่มไปอีก7นะขาวเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลต่อแต้มรวมครับก็40ครับยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะมาครับยกมือไหว้เอาละครับ4เฟรมครับนี่ครับ200ต่อ34จำนวนลูกที่ตบลงครับ56ต่อ9เปอร์เซ็นต์ในการตบลงครับ86 47ลูกยาวๆครับ58 50ป้องกันตัวครับ8475การใช้เล็ด 100% อาจารย์เปาจะไม่ได้ใช้เอาครับไปชมสิ่งน่าสนใจสักครู่168สนุกเกอร์โต๊ะสนุกเกอร์ครบวงจรครบครันด้วยอุปกรณ์มาตรฐานสากลมาพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มเดินทางสะดวกตั้งอยู่ณ4แยกกระทู้ใจกลางเมืองภูเก็ตโทรสอบถามข้อมูลได้ที่062-663-0857นึกถึงสนุกเกอร์นึกถึง168สนุกเกอร แข่งขันกันอีกครั้งครับมาชมกันต่อครับเฟรมที่5ลุกต้องการ3เฟรมครับจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกขนาดอาจารย์เปาตอนนี้ต้องหาเฟรมแรกก่อนครับต้องตีไข่แตกให้ได้แล้วเปิดมาเนี่ยครับอ่ะหนีแดงขวาสุดครับลูกนี้ได้เช็ดหลุมมุมซ้ายครับคู่ต่อไปก็จะเป็นต๋องกับเหนือบางแสนนะครับน้ำหนักขาวยังไงครับสำหรับคู่ต่อไปแข่ง
เวลา 17:00 น.นะครับคู่นี้จบเราจะถ่ายครั้งในเวลา 17:00 น.ครับเอาละครับโอ้โหท่านนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับคุณสุนทรจารุมนครับก็เดินทางมาถึงในห้องแข่งขันครับพร้อมกับคุณศักดารัตนสุบรรณนะครับคนขวาสุดอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่งเดินทางเพิ่งลงจากเครื่องครับเดินทางมาถึงครับมาถึงปุ๊บนี่มาเป็นประธานเลยครับส่วนที่อีก2คนก็เป็นคุณสุรเดชนะครับเป็นบอร์ดบริหารของยูซุเกอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณอภิวิทย์นะครับหรือว่าตู่หนามแดงอันนั้นก็เป็นประธานผู้ตัดสินโอ้มาสกิดนี่ถือว่าสกิดดีด้วยนะคือสกิดหนากว่าที่ตายสนิทอย่างนี้ให้ทั้งทีครับแต่ว่าให้แบบมีการบ้านแล้วจันเปาจะได้ลูกแบบนี้เยอะมีแฟนตัวแซวว่าคุณนุก40ยังใส่หน้า44ไม่ตบโต๊ะเข้าเฟือกอ่ะนี่ครับคืออย่างที่บอกครับว่าจันเปาได้แต่ลูกเนี่ยคือมันเป็นลูกที่ว่ามันแทงแล้วมันต้องระวังครับเนี่ยมันก็เลยความผิดพลาดมันก็มีครับอ่ะดูมุมซ้ายครับลูกนี้มีดำรับอยู่เนี่ยครับโอ้โหนี่มันชัดเจนซาวเลยนะครับแม่เปิดร้านได้นะชัดเจนซาวตบแล้วหูแทบแตกคู่ชิงแข่งวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้รอบรองคู่ชิงแข่งวันนี้เลยครับแข่งวันพรุ่งนี้นะครับคู่ชิงเอาละครับนี่คือโอกาสทองครับเอาละครับดำมีหลุมให้เล่นไหมมาดูนิดนึงคือถ้าดำเล่นไม่ได้มันก็ต้องไปตั้งที่ดำเงินแล้วไปเก็บแดงลูกล่างเอาละครับจุดเปลี่ยนมาแล้วเอาละครับน้ำเงินไปเก็บแดงขาวเป็นแรงไปหรือเปล่าถ้าแรงอาจจะต้องกินแดงลูกคู่นะแดงลูกคู่มานี้ต้องเน้นสุดๆครับถ้าจะมีลุ้นเข้าถึงรอบชิงขาวมันล้นครับขาวมันล้นลูกนี้เนี่ยมันจะกินแดงมันก็ต้องวนหน่อยมันยากนะครับดูแล้วเนี่ยครับมันต้องปักแล้วครับเนี่ยชนเลยครับเนี่ยครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ครับเนี่ยอย่างที่บอกครับมันคือตำหนักน้ำหนักขาวมันล้นคือถ้ามาสักครู่เนี่ยขาวมันอยู่ฝั่งด้านบนเนี่ยกินน้ำเงินหลุมกลางไปต่อแดงด้านล่างเนี่ยมันจะง่ายไปไทยที่ไลน์นะครับที่เขาปักหมุดไว้นะเอาละครับลูกป้องกันนะครับ86ต่อ75นะครับป้องกันตัวไซนิดนิดเนี่ยครับไซนิดนิดโค้งมาอย่าเตะนะโอ้เนี่ยครับสวนสนามไว้ก่อนครับถ้าเตะนี่เรียบร้อยนะสวนสนามที่พอทนลูกนี้ก็แทงแดงไล่ขึ้นมาก็ได้นะต้องแข่งเวลา 17:00 น.นะครับจบจากคู่นี้แล้วถ้าจบก่อนเวลาแฟนๆสนุกเกอร์ก็ไปรับประทานข้าวครับแล้วก็รอ 17:00 น.ปักหมุดไว้เลยครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็ได้
17นาฬิกาเนี่ยครับดูความเหนียวแน่นของแกนี่มันโอ้โหนี่มันทั้งในเกมเลยนะเนี่ยแกนี่ทั้งในเกมและทั้งชีวิตจริงเลยเนี่ยโอ้โหแทงโอ้โหแข็งปุ๊กโอ้นี่มันทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงเลยทุกคนหวั่นนี่แกถ่ายทอดออกมาเลยนะโอ้โหให้รู้กันไปเลยหยอกหยอกนะทุกคนหวั่นเดี๋ยวออกมาโหพี่เล่นผมแสลงเลยหยอก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 แชมป์ได้ 250,000 นะครับตกรอบนี้ได้ 55,000 ครับรองแชมป์ได้ 100,000 บาทเงินรางวัลของยูสนุกเกอร์จะมากกว่ารายการผสมคะแนน15แดงนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางยูสนุกเกอร์ครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้แล้วก็เพิ่มเงินรางวัลทำให้นักสนุกเกอร์เนี่ยได้มีสังเวียนลงสนามแล้วก็เนี่ยครับท่านนายกสมาคมข้างๆก็คุณสุรเดชนะครับบอร์ดบริหารโอ้โหถอดหน้ากากมาเนี่ยไม่รู้ใครหล่อใครถ้าตอนหนุ่มๆนะอาต๋อง17นาฬิกานะครับอาต๋องเนี่ยครับแกคิดหลายช็อตครับหลังดำหรือเปล่าเสียบเลยครับโอ้โหลงด้วยโอ้โหฮะดูออดายนะลูกเนี้ยเนี่ยถ้าเป็น15แดงนี่วางหลังดำเลยเนี่ยวางหลังดำนี่สนิทเลยนะแต่6แดงห้ามวางนะครับวางไม่ได้วางฟาวเนี่ยคุณต้นศักดิ์บอกเดี๋ยวนุกคอนหวัดไม่พาไปเลี้ยงข้าวร้านละมุนที่บ้านเกิดนะครับพี่ขวัญแต่ว่าคุณต้นเคยได้สิโอ้โหดูเขี่ยลูกนี้ครับแม่แกเกิดปีลากาหรือเปล่าเขี่ยเป็นไก่เลยโอ้โหนี่ครับแฟนๆก็เข้ามาชมได้เชิญชวนเลยนะครับแฟนๆที่อยู่ในภูเก็ตนะครับและย่านใกล้เคียงอันนี้ก็ลูกศิษย์อาจารย์เปาครับเมื่อกี้นั่งคือเข้ามาชมได้เลยครับเราไม่เก็บค่าผ่านประตูนะครับเข้ามาชมดูไม่ออกแกจะแทงแดงหลุมกลางหรือยังไงก็ปักเนี่ยครับตำแหน่งมันกักนิดๆใครเป็นกองเชียร์เปาก็ต้องดูให้ลูกสู้ลูกนี้ไม่ลงครับโอ้โหมีสไลด์คิวด้วยมานี่ก็ถือว่าเอาล่ะครับหักคอน้ำตาลไม้ขาวซิ่งดูนะครับมีสไลด์ด้วยครับโอ้โหยี่จะวางหรือจะเช็ดฟรีเนี่ยครับทำอะไรครับนุ๊กโอ้โหโมโหตัวเองครับเนี่ยเกาหัวอีกแล้วยิ้มเลยครับโอ้โหเนี่ยหันมาคุยกับคุณอภิวิทย์เอาครับนี่เป็นจังหวะทองเลยครับเป็นจังหวะที่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเฟรมนี้ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถ้า2 4 3 4เนี่ยนะครับขาวไซยึดนี่เหรอครับเตาโพ3ต้นนี่ครับลูกศิษย์ลูกหาแกทั่วประเทศนะมีเป็นพันครับลูกศิษย์อาจารย์เปานี่
เอาละครับมาแล้วครับอาวุธออกคิวแน่นๆฟังเสียงเนี่ยเวลามันลงมันดังบุ๊กอย่างเงี้ยครับมันดูรู้เลยครับว่าออกคิวแน่นหมดรายการนี้แล้วก็ยังมีรายการไหนเดี๋ยวหมดนี่ก็ไป TBC ครับรอบคัดเลือกสนามสุดท้ายครับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ยังมีภูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยครับแล้วก็ต่อด้วย6แดงประเทศไทยดูกันยาวๆชมกันเพลินๆครับโอ้โหเนี่ยครับมันคือความกดดันครับอาจารย์เปาก็ยังวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนี่โอ้โหตรงไหนก็เหงาคุณธงชัยบอกว่าผมติดตามสนุกเกอร์ตั้งแต่อยู่ที่ตึกเด่นเด่นประตูน้ำโอ้โหแสดงว่ารุ่นเก่าเลยนะครับคุณธงชัยเนี่ยเดินเดินประตูน้ำนี่ผมก็เคยไปทำข่าวนะต้องกดลิฟต์ขึ้นไปตอนนี้ยอดผู้ชมเป็น 5,000 คนแล้วนะครับโอ้โหมาครับมาอีกทำไมนุกอย่างนี้วังไม่พอใจเหรอมันง่ายตรงไหนน้ำตาลูกเนี้ยอาจารย์เปาหนุ่มๆนี่หล่อมากนะครับผมบอกให้อาจารย์เปานี่หนุ่มๆ นี่หล่อมากครับประวัติแกนี่คุณศักดานี่เคยเรียกไปติดเยาวชนทีมชาตินะแต่ว่าอ้าวสวยงามครับลูกนี้ตีมือเลยครับรออะไรอ่ะเอาครับให้ผู้ตัดสินด่วนครับว่าผ่านได้ไหมลูกนี้โอ้โหไซส์เลยเหรออ๋อถ้ามุมนี้ไม่ยากครับแม่อันนี้แกอ้าวถ้าฟรีบอลนี่สวยเฮียเลยนะสวยเฮียสิถ้าฟรีบอลน่ะฟรีบอลไหมไม่ฟรีถ้าฟรีบอลได้ตบนะลูกศิษย์ลูกหาแซวอาจารย์เปาเยอะครับอาจารย์เก็บอาการหน่อยครับหน้าแดงกี่ไซส์เกินนะไซส์เยอะไปก็ยังเกินอีกครับโอ้โหสองไม้นี่โดนไป8แต้มเอาละครับช็อตต่อไปไม่โดนเดี๋ยวนะครับตอนนี้นำอยู่เท่าไหร่เป็น26นำอยู่18คุณยังได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ได้2ครั้งขอบคุณครับจอหายจอดับอะไรครับสนบันเทิงสิครับอย่างนี้ตอนนี้ผู้บรรยายไม่ได้นะครับจอดับ จะไปพากในหน้าจอก็ไม่ได้ครับมันช้าเดี๋ยวรอสัญญาณภาพมาก่อนครับเอาตอนนี้ดับ3ตัวเอาละครับมาแล้วครับตอนนี้เอาละครับบนโต๊ะมี22ครับอาจารย์เปานำ18ตรงนี้ก็ยังไม่ง่ายนะครับยังไม่ง่ายหักคอเลยไหมหรือปั่นขาวมาไว้หลังดำเนี่ยได้สองอย่างนะเนี่ยครับสวยงามเอาละครับนี่จะวางสนุกตัวเองเหรอโอ้โหจะเอาสองอย่างอย่าทำนะแม่นานๆจะได้เฟรม
อยากดูยาวๆต้องเชียร์จันเปาครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจบเร็วนี่ต้องไปรอ17นาฬิกานะมันทิ้งช่วงอันนี้บอกได้เลยครับว่าเชียร์ทุกคนนะครับลูกนี้ปั่นขาวเดี๋ยวดูนะ1 2ถ้า4ชิ่งสวยนะเนี่ยออกด้านซ้ายเด้งชิ่งเนี่ย4ชิ่งเอาไม่เอาครับไปทำอะไรเนี่ยไปเบิ้ลเหรอขั้ว1เหรอขั้วหลุม1เหรอเอาขั้ว1เหรอ แม่เป็นก็เลยนะเล่นผีเบอร์บอกลูกนี้ขั้ว1เหรอเบิ้ลอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหหลังดำได้นะแต่น้ำหนักต้องดีหลักไม้ร้ายมากใช่ครับดูทางขาวไว้ครับเพราะว่ามือระดับอาจารย์เนี่ยพวกนี้ครับไว้ศึกษาอยากเล่นสนุกเก่งต้องดูครับแล้วจะเก่งมากๆคือดูเสร็จแล้วต้องซ้อมนี่ครับแทงสะอื้นมาจ่อซะอย่างนั้นอีกคนเข็นอีกคนงัดอะไรครับบันเทิงครับอย่างนี้มาไม่ได้ตบนะไม่ได้ตบนะไม่ได้ตบนะลูกเมื่อกี้ผมไม่ได้ตบนะผมงัดนะเดี๋ยวใครดูไม่ทันโอ้โหลูกนี้งัดครับตอนนี้อีกคนหนึ่งก็พยายามเข็นต่ออีกคนหนึ่งก็พยายามวางแต่ลูกนี้ก็ยังไม่ง่ายนะครับยังไม่ง่ายนี่ครับไม่ง่ายครับตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำหนักชมพูแม่แกแทงไปแกใส่หัวไปนะดูนี้เช็ดต้องระวังขาวนะนี่ครับคือถ้าจะเช็ดดูเมื่อสักครู่มันอันตรายครับขาวมันอาจจะเปลี่ยนหลุมกลางถ้าหนาถ้าบามจะเปลี่ยนหลุมล่างนั้นจันเปาใช้แบบนี้ถูกต้องครับให้จานมาหน่อยครับคุณให้คุณเล็กเหรอบอกให้จานมาหน่อยครับถ่ายสกอร์ไว้เยอะชมพูหลุมกลางไอ้ลูกตั้งใจเบิ้ลไม่ได้เบิ้ลให้มันได้อย่างนี้สองลูกแม่เก่งจริงๆเราโอ้โหไม่รู้จะคืนยังไงล่ะสิเอาละครับก็เป็นว่าครับจันเปาเริ่มได้เฟรมแรกสักทีครับสนุกแล้วครับอย่างนี้เราก็ไล่มา 1-4 ครับผ่านไปครับโอเคครับมันกำลังเด้งครับทีมงานผมบอกกำลังเด้งเอาละครับแต้ม219-64นะครับแล้วก็จำนวนลูกที่ตบลงนะครับ62-17เปอร์เซ็นต์ในการตบลงครับ86-55ลูกยาวๆครับ64-40ป้องกันตัวครับ81-71และการใช้เล็ดนะครับลูกยังดีกว่า 100% อาจารย์เป่า33เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ5ชนิดกีฬาของเราที่มีทั้งยูฟุตบอลยูมวยยูสนุกเกอร์ยูตะกร้อและยูอีสปอร์ตผ่าน LINE @yousport yousport yoursportSubscribe with notifications on.
เอาละครับมาชมกันต่อครับในเฟรมที่6นะ4-1ไล่มาแล้วครับอาจารย์เป่า6แดงนี่อะไรเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหลูกนี้เอาล่ะครับหน้าหลุมเลยครับพอได้เฟรมนี่ครับสถานการณ์มันเริ่มมาครับมีจังหวะแล้วครับจันเป่าโอ้โหมันดูครับมันไปไม่สุดเนี่ยจันเปาเลยนี่ครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก่อนตายต้องมีชักครับถูกต้องครับคุณเบตตาเนี่ยดูกันอีกครั้งครับเนี่ยมันโดนหนาแล้วมันไม่เตะแดงด้วยนะยังดีนะครับกันตรงนี้กันดีได้เปรียบนะกันดีได้เปรียบนะกันดีได้เปรียบนะครับเนี่ยครับตัวนี้แดงมันจะมากองอยู่ด้านขวาก็เพราะดำมันบังจากกันแดงลูกใกล้จุดชมพูต้องแทงให้บางนะครับเพราะถ้าโดนเหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะไปโดนดำต้องเน้นบางนะนะมันจะไปโดนดำได้นะอย่างที่บอกครับเพราะดำมันขวางหลุมอยู่อันนี้ก็แอบโฉบนะครับตรงนี้แอบโฉบได้นะปั่นขาวดีๆลงมีดำรับนะแอบโฉบได้ครับเนี่ยครับแล้วเนี่ยครับมาแกดูครับเน้นน้ำหนักยังไงดูครับเน้นน้ำหนักสู้แดงได้ไหมแดงลูกใกล้ขาวถ้าเล่นหลุมมุมไม่ง่ายครับแต่แดงลูกใกล้จุดชมพูหลุมกลางถ้าเล่นได้ก็มีลุ้นแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่ลงจะตายแดงลูกนี่แหละอยู่ที่จันเปาก็มีลูกให้สู้นะครับแดงหลุมกลางแต่มันยากหน่อยอาจารย์เปาครับอายุเท่าไหร่อาจารย์เปาน่าจะเกิด17หรือ18เนี่ยประมาณนี้นะเกือบจะ50แล้วนะอาจารย์เปาเนี่ยประมาณ47-48ประมาณนี้อาจารย์เปาอุ้ยมันไม่ลงมันสะบัดนิดเดียวนะโอ้โหแต่ขาวครับไม่ง่ายแดงลูกขวาสุดก็เท่าไหร่นะอายุ46นะนี่46มันเกิด18ใช่ไหม18บอกแล้วมันเกิด17 18ก็ถ้านับเป็นพ.ศ.ก็47ใช่ไหม47ประมาณนี้อาจารย์เปาเอาเลยไหมแหมแกสู้เลยนะครับลูกนี้
โอ้ยแทงลูกนี้หายไปเลยครับโอ้โหแม่นมากครับลูกนี้คมอย่างกับบิดกลยินเล็ดเลยครับเวลาดีก็กดหนวดเวลาไม่ดีกินกระเป๋าตัวเองครับให้กูสู้กินคมมากนะบางคนบอกคุณแม็กบอก40อาจารย์เปาเกิด18นะผมจำไม่ผิดแกเกิด18เจอแกเนี่ยวัยรุ่นครับตันเปาเนี่ยตั้งแต่คุณศักดาเรียกไปติดเยาวชนทีมชาตินะเนี่ยครับคุณศักดาคนที่เป็นคนดึงอาจารย์เปาแม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เล่นเหลืองก็เกือบไปนะโอ้โหนี่เขาแทงแบบเนี่ยครับผู้บริหารคุณสุรเดชก็ยังนั่งอยู่นะครับเป็นเพื่อนท่านนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดนะครับคุณสุนทรแข่งแดงดูกอดหน้านี้มันสุดจริงๆนะมันเสียบเข้าไปแล้วมันโอ้โหอย่างดีนะครับมีแดงข้างชิงถึงลูกช่วยได้นี่ครับสกูถอยมาแล้วกินตอนนี้แต้มขึ้นนำเอาครับตั้งกินชมพูแม่มันเบาไปหรือเปล่าน่าจะเบาไปนิดครับคือขาวมันต้องล้นไปด้านล่างหน่อยเพื่อชมพูแล้วมาหาแดงอย่างนี้มันพอมันเบาแล้วมันต้องวนหรือจะถอยนิดๆก็ได้นะผมไม่แน่ใจเนี่ยเขาต้องมาดูครับเขาวางไม้วางมือเนี่ยครับเขามาชี้ๆเนี่ยฮะเนี่ยครับโอ้โหลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตราบใดที่ยังไม่จบการแข่งขันสถานการณ์นี่เราเห็นมาเยอะนะครับประเภทแทงดีๆช่วงแรกพอกดสู้ไล่มาเนี่ยโอ้โหมันหนังคนละม้วนได้นะครับแต่ถ้าดีแล้วยาวๆเนี่ยมันก็จบรายการนี้กิ๊กไม่ได้ลงแข่งนะครับกิ๊กไม่ได้มาสมัครแข่งขันแต่รายการหน้าเขาบอกจะมาแล้วก็6แดงประเทศไทยเขาเล่นนะครับกิ๊กเขาได้เป็นมือวางรอบ16งั้นใครที่เป็นแฟนกิ๊กพิซซ่าโลกรอชมครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับคนที่ชื่นชอบการแทง6แดงแบบประเภทว่าเดินหน้าฆ่ามันเนี่ยครับรอชมกิ๊กครับแม่กิ๊กนี่ตอนนี้6แดงนี่แกถือว่าจัดมากแม่นทุกมาวัดเหมาะสมกับตำแหน่งจริงแชมป์ประเทศไทยนี่ครับคุณสตาร์ไทยเบต้าคุณนี่แกคิดหลายช็อตนะคือจะลงแล้วจะเบิ้ลแดงเอาขาวไปเก็บคือไม้เนี่ยถ้าจะได้เปรียบเนี่ยแทงลงนะครับลงแล้วเก็บอ่ะก็ได้นะครับเนี่ยครับเก็บครับนี่คือเรียกว่าปิดกล่องคือการแทงแบบอย่างน้อยๆนี่คือประสบการณ์นะครับคือตอนนี้ที่เขาคำนวณเนี่ยเขานำ23แต้มครับแล้วเขาก็เอาชมพูไปเก็บเพื่อที่ว่าจะมีสีมันต้องคำนวณให้ดีนะว่าขาดลูกไหน
เอาครับเด้งชิงยังไงสนุกหรือเปล่าอื้อหือมันบีบเหมือนกันนะครับลูกนี้ถ้าเห็นครึ่งใบก็ยังกันได้ดีอย่าโดนบางนะอย่าเห็นครึ่งใบกันดีครับโอ้โหแล้วมันสนุกกลับด้วยดิแทงนี่เขาปั่นไซส์มานะครับคือแทงปั่นเพื่อเอาขาวขึ้นสกิดเขียวเนี่ยช่วยได้เฟรมนี่นุกก็แทงสบายกว่าตันเปานะครับเพราะว่ามีชมพูติดชิ่งอ่ะคืออย่างน้อยเขาก็มองแล้วว่าถ้าเขาเสียแดงรุ่นสุดท้ายเนี่ยเขาคำนวณแล้วดำอย่างนี้เป็นที่6 6กับ9เป็น15 15ยังไงต้องงัดชมพูมาเล่นนะครับแต่ทะลุเขาได้เนี่ยเขานำอยู่23เขาได้น้ำเงินที่ขาดเลยในนี่การวางแผนนะครับอันนี้คือต้องดูและศึกษาสนุกดูไม่โดนอยู่ยังไงครับโอ้โหมันรอดโอ้โหเสีย4เป็น27มันต้องมี35นะครับ35เนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยชมพูติดดำติดเนี่ยมันก็จะกลับมีน้ำเงินเล่นอ่ะโดนไว้ก่อนครับจะได้ลุ้นต้องโดนไว้ก่อนสวยงามครับลูกนี้แดงเดียวขาดนะครับแดงเดียวตอนนี้บนโต๊ะ 3-5 นำอยู่27แดงลงขาดดูครับดูครับดูครับเนี่ยโอ้โหวิแกนี่มันไม่ประมาทเลยนะนุกใส่เกมก็ขอบคุณครับคุณสตาร์เอาละครับแดงเดียวขาดครับอันนี้ก็ถือว่าแทงสกูเด้งชิ่งได้นะครับปั่นขาวไปสวัสดีครับคุณประกอบเนี่ยตรงไหนก็เหงาจริงครับลูกตอนนี้มาตรฐานสูงมากครับเพราะว่าได้เปรียบครับที่บ้านมีโต๊ะแล้วก็นะครับคือบางครั้งมันบางทีมันเพลินมันก็เซ็งนะครับบางครั้งเดี๋ยวจะบอกทีมงานเรากองทรายไว้ข้างหน้าโต๊ะได้ไหมให้เด็กมันเล่นอยากมีส่วนร่วมเอาละครับดูครับแทงแต่ละช็อตคุณต้นศักดิ์บอกทุกคนหวานแข็งปุ๊บเกือบทั้งในจอละ5566คืออะไรครับคุณต้นเนี่ยชอบวางชุดระเบิดเอาละครับตรงนี้ครับก็เป็น 5-1 ครับตอนนี้ต้องการอีก2เฟรมเท่านั้นครับเอาครับเดี๋ยวเราดูสถิติกันนิดนึงครับที่ยังรับสถิติเอาละครับ6เฟรมผ่านไปครับ267ต่อ65แต้มครับจำนวนลูกที่ตกลงครับ75ต่อ18เปอร์เซ็นต์ในการตกลงครับ88ต่อ55ลูกยาวๆครับ69 40ลูกป้องกันตัวครับ82 73แล้วลูกใช้เร็ด 100% กับ33นะครับเราพักกันจะสักครู่Spot.co.th
ล็อกอินเข้าสมัครเพื่อสิทธิประโยชน์รับชมหลากหลายกีฬาสดกับเราที่มีทาง U Sport อัดแน่นด้วยข่าวสารกีฬาทั้งในและต่างประเทศของ5ชนิดกีฬาที่เราคัดสรรมาอย่างดี U Snooker U มวย U ตะกร้อ U ฟุตบอลและ U E-Sport สมัครได้แล้วทาง usport.co.th U Sport Your Sportชมกันต่อครับเฟรมที่7อีก2เฟรมครับจะเข้าชิงเปิดมาลูกนี้มีแดงลูกซ้ายล่อๆครับแต่ก็วินาทีนี้สำหรับอาจารย์เปาแล้วไม่ง่ายครับแต่ถ้าแกแทงแบบไร้ความกดดันเมื่อไหร่ก็บันเทิงครับใครเป็นแฟนอาจารย์เปาก็ส่งใจเชียร์ครับลูกศิษย์ลูกหาแกเยอะต้องรุนให้อาจารย์ต้องเล่นแบบเฟรม by เฟรมครับวันนี้เนี่ยครับวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานครับเพราะว่าหลังไม่ว่างแล้วกันลูกกันเขาไม่ได้เป็นต่อนะครับอาจารย์ต่อไม่เป็นต่อนุกงั้นพอตอนนั้นลูกเนี่ยยังว่าเล่นกันนนท์เบสเนี่ยก็แทงสไตล์นี้ครับคือไม่ลงเดี๋ยวนนท์ก็สู้แล้วก็ทิ้งแต่ของนุกนี่เขาป้องกันตัวเนี่ยสู้แดงหลุมกลางฟรีหรือเปล่าลูกนี้เนี่ยครับเช็ดมาขาวมาไม่ลงก็ไม่ตายนะลูกเนี่ยเนี่ยครับไม่ลงไม่ตายครับเขาเก็บขาวจะตายก็แดงลูกนี้แทงกันแหละเอาเลยครับให้ทั้งทีน่ารักน่าลุ้นครับลูกนี้ลงไว้ก่อนครับขาวไปตรงไหนก็ได้ห้ามลงหลุมเนี่ยครับมันไม่ลงเลยครับเนี่ยแล้วพอไม่ลงแล้วดูเลยครับเนี่ยแล้วมันตั้งครับมันก็เป็นแบบนี้ครับสนุกใครเป็นแฟนอาจารย์เปาดูแล้วก็ยอมรับว่ามันลุ้นเหนื่อยครับส่วนใครเป็นแฟนนุกก็ดูไปยิ้มไปครับเป็นเรื่องปกติสนุกเป็นวันๆครับทุกวันจะเป็นวันทูคิดได้คุณอินทวีแต่ถ้าโทรศัพท์วันทูคอนะนี่ครับโอ้โหดูครับแทงแต่ละช็อตครับวันนี้ไม่ใช่วันของจันเปาครับแกก็พยายามแล้วนะทุกอย่างที่มีใช้หมดแล้วครับแต่ก็ต้องยอมนะครับวันนี้เบาไปนิดนะทุกนี้เบาไปนิดคือเบาไปนิดครับมันต้องครึ่งใบนะครึ่งใบมันจะแทงง่ายอย่างนี้ขามันอาจจะปลิวอะถ้ามั่นใจก็คือถ้ามันหนามันจะชนตรงกลางนะครับเนี่ยบางกว่าหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหมาขาวโอ้โหเอาแล้วครับลูกนี้ได้ลุ้นครับจันเปายากหน่อยแต่ต้องเล่นครับลงได้ดำครับแล้ววางดีๆเนี่ยแทงดำเด้งชิ่งเตะกองแดงได้นะเนี่ยแหละครับหรือถ้ามันยังเป็นก็ตั้งกินน้ำเงินแล้วเตะโอ้โหดูครับนี่มันโอ้โหมันคือถ้าเห็นนี่อันตรายนะครับถ้าไม่เห็นเขาแทงตัดชิ่งได้เนี่ยนี่ครับพอดีเลยครับโอ้โหอ่ะน้ำเงินขาวกินน้ำเงินถ้าขาวกินน้ำเงินได้เตะจมเตะตรงชมพูตรงๆเนี่ย
ไม้นี้อันตรายถ้าจะเล่นดำเตะมันต้องออกหนักยากครับน้ำเงินดีกว่าน้ำเงินดีกว่าครับมันเป็นลูกพื้นฐานครับลูกนี้อยู่ที่ออกจุดขาวเขี่ยบางไปนิดถือว่าไม้นี้อาจารย์เปาก็ไม่เสียหายมากเสียแค่6ครับไม่เสียหายเอาครับส่งขาวลงล่างครับลูกนี้กันดีๆพยายามปิดพยายามหนีแล้วไม่ให้จันเปาเล่นแดงหลุมดำไม่ได้เนี่ยก็ได้เปรียบจะแทงได้2แบบครับแดงลูกซ้ายสุดปั่นขาวอ่ะแทงบางๆปั่นขาวก็ได้หรือแทงลูกล่างแต่ต้องระวังนะครับถ้ามันทะลักออกมาเนี่ยครับต้มหูนะโอ้โหเนี่ยมีต้มหูด้วยสมัยนี้ผู้ชายใส่ต้มหูนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถึงตรงไหนเราจะเรียกว่าเข้าเบรกคะถึงที่จอดรถค่ะเข้าเบรกได้เลยรอเล่นนะคะถึงที่จอดรถค่ะเข้าเบรกค่ะรอเล่นนะคะก็คือเข้าเบรกก็คือหมายความว่าจังหวะตบแดงลงแล้วก็ได้สีและต่อเนื่องครับเป็นการแทงแบบว่าม้วนเดียวจบนะฮะนี่หยอกๆนะฮะคุณสุภการน้ำหนักนะครับตอนเนี้ยแดงจะปุ้นเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยครับโอ้โหลูกนี้ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับอาจารย์เปาเนี่ยครับต้องเกมแกแข็งนะจันเปาแข็งทั้งคู่ครับรูปเกมอ่ะแต่ตอนนี้การทำงานอาวุธทำงานแก้ไม่ยากครับแต่โดนแล้วอยู่ยังไงเนี่ยคือโจทย์คือถ้าเตะแดงแล้วมาดำมันช่วยอยู่แล้วนะจะแก้สองชิ่งก็อันตรายเนี่ยถ้าแก้สองชิงด้านบนคัดเหลี่ยมก็อันตรายครับคือ6แดงเนี่ยมันแตกไงแล้วเวลาถ้ามันโดนเนี่ยมันไปเลยนะครับน้ำหนักยังไงครับต้องเน้นที่น้ำหนักครับน้ำหนักเท่านั้นที่จะช่วยได้โอ้โหนี่ถือว่าทำดีนะครับเพราะว่าเขาเอาแดงลูกที่โดนเนี่ยมาบังไม่ให้เช็ดหลุมมุมขวาครับเนี่ยวางอีกทีไหมเอาชมพูเป็นตัวช่วยเนี่ยครับชมพูเป็นตัวช่วยเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าไม่เห็นก็แก้ง่ายระวังอย่างเดียวครับอย่าให้ทะลักไปเล่นแดงหลุมมุมซ้ายอ๋อเห็นนะครับถ้าเห็นปลอดภัยครับยังไงหลุมมุมขวามันเล่นไม่ได้ครับดำบังอยู่ยังไม่ไปไหนครับท่านนายกกับคุณศักดายังนั่งชมครับนะเหมือนกันครับบางๆได้ไหมต้องดูนะมาเวใหม่ครับเวนี้แม่ลงทุนเยอะนะจันเปาเนี่ยถ้าไปโดนดำนี่แต่พอมันมาช็อตนี้แล้วมันได้เปรียบเลยได้เปรียบครับมาดูว่านุกจะทำอะไรมันมีแดงที่เห็นก็คือนายเขาวางเหมือนเขาจะปั่นขาวไปตรงนั้นเหรอเดี๋ยวนะครับแดงหลุมกลางลูกขวาลูกชมพูติดนะแต่แดงลูกหนึ่งน่าจะเล่นได้นะผมมองมุมเนี้ยไม่เห็นไม่งั้นมีอย่างครับถ้ากันยากอาจจะแทงชิ่งแล้วขาวติดแดงเนี่ยครับมันผ่านได้พอดีครับแดง
หลุมกลางลูกเล่นได้ที่นุกคิดนะฮะอาจจะแทงชิ่งหรือเปล่านะครับที่เขามองนะครับแทงชิ่งเข้าเบรกไม่รู้ครับแต่ถ้าเขาเคลียร์ถามผมได้ครับการบินไทยขอบคุณครับเนี่ยครับโอ้โหนี่ช็อตเขาแต่ละช็อตนี่เขาอาจารย์เปาก็ต้องระวังนะครับแม่ช็อตนี้คือมันหนีออกด้านขวาด้านซ้ายยากนะครับแล้วถ้าจะแทงหนีออกด้านขวาเนี่ยมันก็มีดำเนี่ยมันบัดเสียวอยู่แทงแบบโยนๆครับน้ำหนักแดงต้องติดชิ่งนะปลอดภัยครับอย่างนี้ปลอดภัยอุ้ยเอาเลยเหรอรีบอ่ะครับโอ้นี่แกบ่อยเลยนะแสดงแกจะรีบแต่จริงช็อตนี่ไม่จำเป็นนะคือเป็นมันเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเขาแทงช็อตนั้นเขาต้องเอาขาวมาติดชิ่งนะเนี่ยครับต้องเอาขาวมาติดชิ่งครับเนี่ยครับดูนะลูกนี้จะไปวางหลังเหลืองนะถ้าวางหลังเหลืองก็อันตรายนะครับถ้ามันเข้าดีไปถ้าไม่เข้ามันจะตายแดงหลุมกลางมีเสียวเล็กอยู่ที่จะกันแบบไหนครับลูกต้องดีไซน์ให้ดีวางแผนดีนะครับสนุกเกอร์นี่จังหวะเข้าเบรกไม่ได้การป้องกันตัวเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่เราจะแทงเข้าเบรกได้ง่ายหลักการของสนุกง่ายๆครับเราแทงง่ายเขาแทงยากครับเช็ดเลยครับดูไตคอโอ้โหแล้วดูขาวแกยังเก็บขาวเลยเนี่ยดูครับนี่คือดูการสู้ฟรีนะครับอาจารย์เปาเอาหน่อยไหมแต่ว่ามันถางขาเลยลูกนี่มันเหมือนแทงแดงแล้วขาวเหมือนเป็นลูกเป็นกันไก่อะถ้าเช็ดมุมซ้ายขาวมันจะฉีกอาจจะโดนดำแต่ถ้าแทงปลอดภัยคือแทงเน้นบางไว้ก่อนครับหลบคือโจทย์มันมีตรงที่ว่ามันมีแดงข้างชิ้นขวาพอหนีลงล่างเนี่ยถ้าเขาเล่นลูกนั้นได้เราเสียเปรียบน้องปุ๋ยบอกไม่อะไรจะเสียแล้วครับเนี่ยครับแทงบางแล้วต้องระวังนะใหญ่เขาเล่นแดงเนี่ยถ้าเล่นแดงได้เนี่ยเสียเปรียบแต่ดูแล้วลูกเขาจะสู้ถ้าสู้ต้องดูนะครับว่าเก็บขาวด้วยไหมเก็บขาวได้นะเพราะมันวนได้เอาขาวมาใกล้อ่ะใกล้ดำครับดูว่าสู้แบบไหนโอ้ยเนี่ยครับเนี่ยเขาเก็บขาวได้ครับเนี่ยคือสู้แล้วเนี่ยมันคือเจอของฟรีไม่ได้เลยครับนุ่มเนี่ยถามคุณศักดาคุณทรงชัยคุณศักดาเป็นพี่ชายคุณทรงชัยนะครับคนภาคชื่ออะไรครับผมสมขวัญเพชรเสนาครับแดงหลุมกลางมาสิครับจุดเปลี่ยนเอาแล้วครับเอาแล้วครับอย่างนี้บันเทิงแล้วสิโอ้โหถอดแมตต์ดีกว่าอะไปเก็บแดงลูกล่างครับค่อยๆไปครับ
ไปค่อยไปครับทีละช็อตตอนนี้ถ้าน้ำตาลบังนี่ถือว่าโชคร้ายนะอย่างนี้เล่นได้ครับวางขาวให้ดีนะครับกินสีเพื่อจะเกี่ยวแดงข้างชิงแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังสามารถที่จะวางสนุกได้ครับหลังจากตบแดงและกินสีเนี่ยขอบคุณครับคุณเอกฮันเตอร์ครับอยากเจอตัวจริงเสียงหล่อมากความหล่อสู้คุณเอกไม่ได้ครับความรวยไม่ต้องพูดถึงครับคนละเรื่องนี่มันนิดเดียวนะเมื่อกี้ถ้าขาวมันต่ำกว่านี้เนี่ยมันเกี่ยวพอดีนะอาล่าปักแล้วเอาละนี่มันเก็บตรงนะคือถ้าฉากนี้ถ้าขาวมันขยับใกล้ไปในเกือบถึงเส้นน้ำตาลเนี่ยมันจะเกี่ยวแดงพอดีครับใกล้ๆจุดน้ำตาลเนี่ยแต่เปาต้องมาเลือกเหลืองครับผู้ใหญ่ลีชื่อสมสู่ขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับสิ่งที่เวลามีโชคบ้างไหมน้ำเงินมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยครับเมื่อกี้เขาวางตำแหน่งขาดไปนิดนึงอะเขียวอะเขาวางสวยเนี่ยเจ๊ะเลยนะเนี่ยมันเลยต้องไปเล่นเหลืองอย่างนี้นุกก็ถ้าเห็นแดงได้เปรียบนะครับอยู่ที่ว่าจะกันแบบไหนถามมาเลยครับว่าแข่งอะไรยังไงเรามีแอดมินตอบนะครับที่อุดรก็25ถึง29ตุลาคมนะครับเป็นแฟนสนุกเกอร์ชาวอุดรก็รอครับว่า16มือพระการจะเป็นใครคุณเก็บมันบอกวันนี้ไม่มีโต๊ะนะไม่ทุบครับนี่บุคคลหวันบอกวันนั้นผมสัมภาษณ์แล้วก็ขอโทษไปแล้วเพราะว่าขอโทษแฟนๆไปนะครับเพราะว่าคือมันอย่างว่าครับสถานการณ์มันกดดันนะจริงวันนั้นเขาแม่เล่นกันลูกสงขาเขาก็น่าแพ้นะแต่พอมาถึงรอบนี้แล้วมันจะกลายเป็นหน้าชิงแดงอยู่ยังไงครับน้ำหนักนี้ที่กทม.แข่งวันไหนหมายถึงรายการไหนครับกทม.จะมีโอ้ดูเขาปั่นขาวลูกนี้โอ้โหอันนี้มันเลชเช่บาเลเช่แล้วเนี่ยโอ้โหยี่ปัดลูกนี้มันเลชเช่อะไรเนี่ยสโมสรอิตาลีนะเลชเช่บาเลเช่โอ้โหปั่นเนิบๆคุณนิกบอกคอนหวันทั้งใจนะครับอันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับคู่ต่อไปนะครับต๋องสิทธิ์ชอยกันเหนือบางแสนรอชมได้ครับขาวจะเปลี่ยนนะถ้าขาวเปลี่ยนในโดนตั้งจุดฟรีบอลหรือเปล่าสำคัญฟรีบอลหรือเปล่านี่แหละครับฟรีบอลครับประเด็นอยู่ที่นุกจะเลือกแบบไหนมองซ้ายมองขวานั่งเก้าอี้ตั้งจุดเดิมครับไม่ได้เปรียบแม่ถ้าขาวเปลี่ยนนี่สลบชัยนะถึงรอบนี้น่าจริงชักโอ้แกแทงปั่นลูกเมื่อกี้นี่จานเปาต้องมาดูอีกทีครับคือชิ่งเดียวเนี่ยมันหลุดแล้วหลุดเลยนะครับข้อเสียของชิ่งเดียวนั่นก็ไม่ค่อยชอบครับยกเว้นว่ามันอยู่ใกล้ๆอ่ะเนี่ยมันหลุดแล้วหลุดเลยครับโดนอะไรที่เดิมครับแก้อีกทีแก้จนกว่าจะโดนครับอันเนี้ยแก้จนกว่าจะโดนหรือขาดเนี่ยคุณวัชรับไปถึงเตลี่โอ้สนุกเกอร์15แดงรายการที่7ที่สนามราชมังรอบ16คนแข่งวันไหนน้องปุ๋ยถามแอดมินตอบหน่อยครับโปรแกรมไม่ได้เอามาโอ้เล่นถามซะไกลเลยเอาละครับเดี๋ยวนะรายการที่7น่าจะเดือนกันยานะ
กัญญากัญญาหรือเปล่ารอบสุดท้ายครับที่ราชมังจะเป็นรอบ32คนสุดท้ายนะครับปีนี้ท่านนายกสุนทรจัดแบบเรียกว่ามี12ถึง17กันยานะครับปีนี้จะพิเศษหน่อยครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะเป็นรอบ32คนจะมีมือวาง16คนนะเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็เอารอบคัดเลือกทั้งเอา16มือเนี่ยเข้าไปเจอคล้ายๆ6แดงครับคล้ายๆ6แดงประเทศไทยโอ้โหเก่งจะแข็งไปไหนครับลูกคนหวันโอ้โหเก็บรายละเอียดทุกเม็ดตอบน้องปุ๋ยไปแล้วนะที่แฟชั่นแข่งวันไหนแฟชั่นรายการ6แดงประเทศไทยใช่ไหมปลายเดือนสิงหานะปลายเดือนสิงหาแฟชั่นเรียกว่าอุ้ยนี่เขาเห็นทางแล้วครับเห็นทางแล้วครับลุกมาดูครับแก้ใหม่คุณโอ๋ไม่ได้เลิกบรรยายครับก็ยังบรรยายทางช่องทูนะครับโอ้โหลูกนี้โดนดำอยู่ยังไงครับแต้มตอนนี้โอ้โหหาเรื่องปวดหัวให้กรรมการครับอ้าวครับพี่ชอบบอกผมอยู่ของผมดีๆไปครับทีละจุดครับพี่ชอบพี่ชอบผมเอาหน่ะตั้งจุดช่วยได้เยอะอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาคุณธรรมรักษ์ทางรอบผมรู้เสร็จคนที่พันกว่านะครับในคอมเมนต์ที่ผมก็อ่านบางทีมันเยอะนะครับคอมเมนต์ไม่ทันครับเปลี่ยนเวครับเปลี่ยนทางคือ2ครั้งเมื่อกี้แทงแล้วดูครับดูความอมหิตของลูกคอนหวันแต่ละช็อตนี่เนี่ยวันนี้แกคือทุกคนหวังเขาก็เตรียมแผนนะเขารู้ว่าเล่นกับอาจารย์เปาเนี่ยอาจารย์เปาชิงจังหวะ2อยู่แล้วนะครับฮะตบได้ลงนี่มีลุ้นเลยนะครับอาจารย์เปานี่ครับก่อนตายมีชักครับเอาละมาครับของมันต้องมีครับนี่นานๆใช้ทีแต่ใช้แล้วมันได้เนี่ยได้ลุ้นครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ตัวเนี้ยมันอยู่ที่วางตำแหน่งแล้วครับตอนเนี้ยจะมีน้ำปานยากหน่อยเอาแล้วครับการใช้เรทครับ 100% กับ33โอ้อย่างนี้เปอร์เซ็นต์ลดครับทีมงานครับปรับใหม่ครับลูกนี้เรทไม่ลงโอ้โหนี่โอ้ลดโอ้นี่เวลาไม่ลงที่หาย 8% เลยโอ้โหนั่นเลยอ๋อเป็นช็อตเลยนะเป็นช็อตช็อตนี่200นะช็อตละ200ถ้าเหมายกถาถูกด้วย
บอกถอดละ200นี่หายกันเลยนะตอนดื่มมาเลยมาเป็นถาดตอนเช็คบินมาโอ้ยนอนสลบกันหมดเลยแกล้งตายกันบ้างละโอ้โหอ้าวนุกงัดครับงัดเอาเลยครับดันเป่าครับยังได้ลุ้นนะนุกแทงลูกนี้หลุดแม่เมื่อวานเหลืองแกก็หลุดรายการที่มาแข่งที่นครสวรรค์ยังไม่มีนะอ้าวน้ำหนักขาวพอดีหรือเปล่าอ้าวสวยนะครับอย่างเงี้ยลูกเนี่ยจะคล้ายๆกับลูกของนนพีเอสที่แทงกับตันเปาเฟรมแรกอะแทงเขียวแล้วไปเกี่ยวน้ำปานเนี่ยคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าขาวตรงเนี้ยมันห่างกว่าหน่อยลูกนั้นขาวใกล้เนี่ยโอกาสเกี่ยวน้ำปานครับถ้าเกี่ยวสวยๆเกี่ยวครึ่งใบนะมันจะกินน้ำปานหลุมเหลืองเป็นคีย์ช็อตครับลูกนี้เป็นคีย์ช็อตแหนุกดูครับหน้าบอกไปรับบุญเลยแกแทงเหลืองครับลูกคนหวานหน้าตาใครมาก็ฟูเลยครับโอ้โหเนี่ยครับมันเป็นคีย์ช็อตแม่มันโดนบางมันโดนบางครับคือถ้าโดนครึ่งใบอ่ะโดนครึ่งใบแล้วน้ำตาลมันเด้งอ่ะสวยอย่างนี้กันครับกันลูกนี้ปักไปดิครับเนี่ยกันครับเอาขาวติดเนี่ยครับเนี่ยครับงานถนัดของอาจารย์ครับเนี่ยครับตบแล้วก็วางถือว่าทำได้ดีครับลูกนี้ตันเป่าแก้มันแก้ง่ายครับแต่แก้โดนแล้วอยู่ยังไงอันนี้คือโจทย์จานเปาใส่ชุดเหมือนนักร้องครับบอลเราเป็นสู้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 แบบนี้มันทะเลนะเนี่ยครับแก้โดนเนี่ยลูกแก้โดนนะครับถ้าโดนดีๆน้ำตาลวิ่งไปหาหลุมเขียวเนี่ยมีโอกาสสนุกได้เหมือนกันนะโอ้ยมิดเยอะครับโอ้ยจะไปแทงไซครับโอ้โหจะไซยึดยังไงครับยังไงครับจานทีเดิมครับยกนิ้วครับยกนิ้วนิดหนึ่งนี่ทีเดิมครับทีเดิมครับคือใส่สีไหนก็ได้หรือครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าโดยอะไรเรียกว่าใส่ขาวดำเนี่ยคือสุภาพเรียบร้อยนะครับเมื่อก่อนหลายๆคนก็แล้วแต่อย่างบิ๊กสลับบุรีเมื่อก่อนใส่ชุดลายไทยนะเขาไม่ได้ห้ามครับขอให้สุภาพถ้าไม่ผูกไทยไม่ผูกเน็กไทยก็ผูกหูก็ตายแต่เสื้อเชิ้ตต้องแขนยาวนะครับแขนสั้นไม่ได้พี่ต้นเดี๋ยวภาคคู่สองนะครับใครที่เป็นแฟนปักไปซี่รอก่อนนะครับรอก่อนโอ้โหนี่เขาอันนี้ยิ่งกว่ารอดมันจงสร้างก็นุกมันจงทำเลยแหละโอ้โหแกคัดแบบนี้แม่แกน่าไปอยู่แถวสวนผักหรืออะไรนะดูแล้วคัดดีจะปาดหน้าก็ได้นะครับลูกนี้ปาดหน้าก็ได้หรือถ้าจะแทงฟอลโล่นะครับเอาน้ำปานเข้าชิงด้านข้างลงไปด้านล่างแล้วปั่นขาวขึ้นมาจะปาดหน้าน่าจะเซฟกว่านะเนี่ยครับแทงสลับดอกอย่างนี้ก็ได้สนุกหรือเปล่าสนุกหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยคอโต๊ะสนุกครับอย่างนี้สนุกลูกนี้ถือว่าลูกใหญ่นะคือแก้โดนไม่ยากนะเพราะลูกใหญ่มันสองชิงได้สำคัญคือโดนแล้วอยู่ยังไงนะครับอย่างที่บอกเนี่ย
อันนี้เขาลองนะลองดูแต่ดูแล้วไม่ได้แทงแล้วครับไปนั่งสิครับดูแล้วไปนั่งครับเพราะว่าเขาตบแน่ครับโดนสิครับอย่างนี้แต้มยังไงครับเช็ดขาวครับแม่แก้ใหม่แม่ลูกตีมือตายลูกนี้ไม่แก้ใหม่ครับลูกนี้ต้องตบครับโอ้โหลูกถ้าวันนี้ถ้าเขากลับมาแพ้เนี่ยเขาจะต้องลืมเหลืองไม่ลืมนะครับเหลืองหน้าหลุมมุมบนขวาเนี่ยอ่ะเวียนบนให้ดีขาวอย่านะน้ำหนักสวยงามครับเอาละครับจอมโจรมาแล้วครับโรบินฮูดเอาละครับไล่มา2ต่อ5นี่อะไรก็ยังไม่แน่นะครับใครที่เป็นแฟนอาจารย์เปาอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังได้เชียร์ครับตราบใดที่ทุกยังไม่ขึ้นแท่นเนี่ยอาจารย์เปามีลุ้นครับเอาละครับไล่มาครับ 2-5 เอาละครับมาดูครับ7เฟรมแต้มนะครับ298ต่อ107จำนวนที่ตบลงนะครับ81ลูกกับ28เปอร์เซ็นต์ในการตบ84ต่อ58ลูกยาวๆครับ61ต่อ38ป้องกันตัวครับ83 81ใช้เล็กครับ100กับ50เอาละครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ยังห้องแข่งขันครับมาชมกันต่อครับ2ต่อ5ตอนนี้ก็เฟรม by เฟรมครับอาจารย์เป่าไล่มาทีละเฟรมนุกก็เต้นได้นะแม่จะขึ้นแท่นแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวอาจารย์เป่าไล่มาเป็น 3-5 ละสนุกมีโอกาสขึ้นแท่น 6-1 ไม่ทำนะครับแต่เขาจะทำแล้วครับแต่เขาแทงไม่ลงแม่โยกตามเพลงครับพี่ตะก้องข้างหลังท่าทางสนุกน่าดูเนี่ยครับแกเวลาแกกันนี่ถือว่ากันดีนะหกแดงนี่สำคัญนะครับลูกป้องกันตัวเพราะว่าแดงมันแตกแทงสองทีแดงมันแตกจากกลุ่มแล้วครับปุ๋ยบอกไล่มาแล้วครับตันเป่าคุณสมปองพิทักษ์กล้องเขาสนุกนะหนีดีๆครับปั่นขาวมา
โอ้โหนี่มันบางมากนะครับมันบางมากขาวเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหจังหวะเป็นของนุกนะอันเนี้ยได้โชว์ฟรีเหมือนกันนุกจะมาแทงแดงลูกซ้ายสุดครับเช็ดมุมขวาแล้วปั่นขาวลงด้านล่างเอ้ยแกแทงอีกดอกนึงนะเนี่ยได้เช็ดมุมซ้ายเหรอหรือยังไงผมดูแนวคิวเช็ดอีกมุมนึงครับโอ้โหไปอีกมุมนึงพอดูจากแนวคิวแล้วแกเลือกแทงอีกมุมนึงใช่ครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับ6แดงมันนิดเดียวครับจังหวะไล่มา3 5แทนที่จะแทงสบายก็เริ่มบีบพอโดน4 5ตอนเนี้ยแหละสยิมกี่มาเลยนะหนีได้ครับลูกแดงลูกล่างสุดอ่ะเขียวช่วยไหมอย่างนี้จันเปาได้โฉบเหมือนกันนะแต่ต้องระวังนะครับถ้าโฉบลูกนี้ต้องออกหนักหน่อยรอดหลังแดงต้องหลบแดงนะครับหลบแดงที่อยู่ข้างดำอ่ะเนี่ยครับสวยงามครับรอดมาละโอ้ไปสะกิดหลุดมาสวยกว่าครับหลุดมาเนี่ยมันจะตั้ง3สีด้านล่างแล้วขาวมาหาแดงง่ายฮะอย่างนี้ยังต้องลุ้นครับลูกนี้ยังต้องลุ้นเพราะใช้เล็ดแล้วเปอร์เซ็นต์ในการใช้เล็ดของจันเปาไม่ดีด้วยนะถ้าดูสถิติถอยมาดูนะกินอะไรได้บ้างผมไม่แน่ใจกับแทงเหลืองมั้งถ้าแทงน้ำเงินต้องถอยนะมันจะมีแดงลูกซ้ายสุดอะที่อยู่ใต้ดำเอาละครับลูกป้องกันตัวครับ100กับ50นะครับน้ำเงินนะถอยมากินแดงลูกซ้ายสุดนั่นแหละเนี่ยครับเล่นแดงลูกซ้ายสุดครับแม่ขาวมันใกล้ชิ่งไปหน่อยลูกนี้ถ้าจะสู้หัวใจต้องเต็มร้อยครับพอลงแล้วมันจะได้สีเนี่ยครับหัวใจมันต้องร้อยครับลูกนี้ได้เฟรมนี้มารับประกันได้ว่าบันเทิงครับบันเทิงแน่นอนแล้วจุดเปลี่ยนมันจะมาด้วยครับมันสไลด์เบาไปครับตรงนี้อย่างนี้มันวัดใจนะครับเช็ดดำลงได้ลุ้นครับไม่ลงนี่เปลี่ยนมือแทงเลยนะสวยงามครับรูปนี้โอ้ไปเตะน้ำตาลไม่ดีดูครับเตะน้ำตาลแล้วมันสนุกกว่าสิโอ้โหนี่มันพระจันทร์เต็มดวงครับเอาล่ะครับแม่คุณอภิต้นหลักก็โอ้โหเข้ามาคอมเมนต์ถึงแกไม่ภาคแกก็บันเทิงได้ตลอดทั้งต้นหลักเนี่ยอ่ะยังไงครับมันไม่เห็นครับลูกฉากนี้โดนมั้ยลูกไม่โดนนะมันมาด้านข้างไม่เห็นครับมันต้องไปมุมบนมันต้องตัดภาพมุมบนครับอย่างเงี้ยชัดเจนครับอยู่ยังไงโอ้โหเอาละครับได้ถ้าน่าจะเล่นอุ้ยโอ้โหโชคดีครับลูกนี้มองจากมุมนี้ผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้มันเหมือนไม่มีหลุมนะ
มองจากเมื่อกี้ไม่มีหลุมนะครับเนี่ยครับโอ้โหก็ดูครับดูความแข็งแกร่งในรูปเกมของนุกความคิดแกนี่ใช้ได้เลยครับแต่ละช็อตคุณสุมนขำคุณต้นศักดิ์เลยนะเน้นที่น้ำหนักครับโอ้โหนี่ลองชิ่งไปทีนะแก้ใหม่ครับต้องแก้อีกทีไม่ได้เปรียบแต่ธนุกยังไม่ขึ้นแท่นอาจารย์เปามีลุ้นนะนั่งซ้ายสุดนั่นก็ลูกศิษย์อาจารย์เปานะครับเนี่ยที่ถอดแมตต์นั่นก็ลูกศิษย์เป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์เปาโพสามต้นนะ นะครับพุทธศิลป์ครับนาวาตีนรงยิ้มแย้มนะครับที่ชอบแต่แกไม่ไปที่ชอบสักทีถามแกหลายครั้งเมื่อไหร่จะไปที่ชอบชอบ บอกรอขวัญ ขอบคุณครับเนี่ยครับ3ต่อ5กับ2ต่อ6คนละเรื่องนะถ้าขึ้น 6-2 นุกจะแทงสบายแต่ถ้าอาจารย์เปาไล่มา 3-5 เนี่ยตอนนี้แหละมันจะบันเทิงเอ้าโดนแล้วยังไงครับน้ำหนักน้ำหนักโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าจอครับโอ้โหแหมสอดเล็ดมันยากตรงเนี่ยนะครับใช้เล็ดเนี่ยสอดคิวยากนิดนึงแต่มันดีแดงมันจ่อโอ้โหเนี่ยเกือบนะเนี่ยเกือบนะเกือบนะเกือบไปนะโอ้โหคุณต้นศักดิ์บอกอะไรเนี่ยเสร็จภารกิจแล้วค่ำคืนนี้เจอกันที่ตลาดภูนผลนะครับแม่ทำยังกับแถวบ้านผมจะรู้จักไหมเนี่ยโอ้โหดูออดายครับเป็นระหว่างความเป็นในความตายครับเฟรมนี้ใครได้ได้เปรียบปกติอยู่บ้านพูดภาษาอังกฤษนะจะมาอยู่กับเพื่อนผู้สาไทยเพราะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง โอ้โหน้ำหนักมันยังไงครับมันเบาหรือมันยังไงครับลูกโอ้โหแทงให้มันขาดได้ลูกนี้ถ้าไม่จำเป็นก็แข่งกันก็ได้นะครับมันจะสนุกธรรมชาติอยู่แล้วเพราะชมพูเนี่ยมันช่วยบังแดงแต่ถ้าเช็ดดำสู้เนี่ยอันตรายกันครับลูกเนี่ยเลือกเอาครับโอ้โหไม้นี่จริงๆมันต้องชวนนะแทงอะไรครับลูกนี้น้ำเงินครับโอ้โหดีแกน้ำเงินเข็นจ่อเลยนะครับเนี่ยโดนแล้วต้องให้ดีนะโดนแล้วต้องกันดีนะครับสวยงามครับมีเฮหรือเปล่าเอาละครับอย่างนี้โอ้โหจุดเปลี่ยนอันนี้จุดเปลี่ยนของแท้ครับจุดเปลี่ยนของแท้เลยแกโดนแล้วลงแล้วดูครับน้ำเงินที่แทงทิ้งไว้กะจะเล่นเองกลายเป็นให้เขาได้เล่นเลยครับอย่าไปเตะยังพอทนครับลูกนี้ยังไม่ง่ายนะ
เพราะว่ามันยากตรงที่ว่าสะพานมือด้วยครับแล้วมันเป็นเหลี่ยมที่ไม่ง่ายถ้าจะกินเขียวมันต้องวนมีทั้งปานบังอีกครับนั้นตำแหน่งนี้ไม่ง่ายครับฝากไว้ให้คิดครับนะสวยเฮียมีแข่งที่เชียงใหม่นะครับรายการ6แดงเชียงใหม่ก็เราจะไปแข่งเสร็จเราก็ฉลองคริสต์มาสกันได้เลยนะจบวันที่24นะต้องไม่ผิดเชียงใหม่นะเนี่ยไม่ง่ายครับสะพานมือด้วยอะไรด้วยครับเนี่ยดูจากการแทงแล้วแกน่าจะกันนะเพราะว่าดูแล้วแกน่าจะกันครับรูปสักครู ดูไว้ในใจครับโดนลงคุณขับลิเกจะกันยังไงจะไล่เหลืองสลับดอกไหมขาวสนุกได้นะแกทำอะไรผมนึกไม่ออกโอ้โหอ๋อทำแบบนี้เหรอแต่ลูกนี้ถ้าได้เปรียบถ้าสู้ลงก็ได้หรือถ้าไม่รีบแทงเขียวเอาขาวไว้หลังน้ำตาลอันนี้ได้เปรียบที่สุดเนี่ยครับได้เปรียบสุดครับเพราะว่าลูกมันเหลือน้อยครับเนี่ยได้เปรียบสุดเกมมันแน่นดูให้ดูครับโดนไหมจานเอาละครับโอ้ถ้าโผล่มาอันตรายนะโผล่มานี่อันตรายครับนำยี่นำห้าแต้มลุกต้องการถึงชมพูนะจะขึ้นแท่นเนี่ยครับเขามาวางตำแหน่งนี่เขามองข้ามช็อตแล้วนะเขามองข้ามช็อตแล้วครับลุกสำคัญครับลูกนี้เฟรมที่แล้วเหลืองไม่ลงก็หลุมนี้นะยังไงครับขาวเนี่ยวางไว้อย่างที่เขาต้องการดูออดายน้ำตาลลูกนี้บิ๊กช็อตครับถ้าลงกินน้ำเงินเขาต้องการถึงชมพูไม่ลงก็เสียเฟรมยกเว้นว่าแทงน้ำตาลบางกว่าแล้วมันสะบัดไปติดชิ่งอย่างนั้นถือว่ามีโชคนะโอ้โหแต่ว่ามันกลางหลุมจริงๆครับลูกนี้เขาแทงโอ้โหอะต้องถึงชมพูนะถึงชมพูครับถึงชมพูชมพูลงแต้มขาดครับเอาแล้วครับเปอร์เซ็นต์ในการตบลงครับ8463นี่คือความแตกต่างหกสองครับไม่ใช่ปัญหาเอาละครับเรียกว่าได้เฟรมครับขึ้นแท่นครับเฟรมสำคัญของนุกครับ6-2เฟรมเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันอีกครั้งเฟรมผ่านไปครับแป้ง339กับ135นะครับจำนวนที่ตบลงครับ8836เปอร์เซ็นต์ในการตบลงครับ8563ลูกยาวครับ6443ป้องกันตัวครับ81-79เปอร์เซ็นต์ในการใช้เล็กครับนุก 100% เป่า57เอาละครับเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่
เอาละครับมายังห้องแข่งขันกันอีกครั้งครับเฟรมที่9ต้องการอีก1เฟรมครับจะเข้าไปชิงเป็นคนแรกคู่ต่อไปก็เป็นต๋องกับเหลือบางแสนนะครับจะแข่งกันในเวลา 17:00 น.โอ้โหนี่แม่ตอนแรกนึกว่าจะได้พักกันยาวๆดูแล้วไม่แน่ครับนี่ถ้าอาจารย์เป่าไล่มาก็คู่ต๋องอาจจะเป็นครบธงชาติครับ 18:00 น.เป็นไปได้ถ้าไล่มานะเป็นไปได้ครับไม่ต้องผมรับประกันว่าเป็นไปได้เพราะว่าชั่วโมงหนึ่งต้องมีแน่ครับถ้าไล่มานะเกมมันก็จะหนืดขึ้นครับน่าจันเปาแกก็ยังหาจุดไม่เจอนะแล้วตั้งแบบนี้ครับโอ้โหเลือกของสิครับจะแดงหรือแดงใกล้ขาวแต่จริงลูกนี้เอาครับเลือกได้ครับแดงหรือมุมขวาแดงหรือมุมขวาก็ง่ายนะเพราะว่ามันใกล้หลุมมันไปตั้งกินน้ำเงินได้ครับรายการนี้ไม่มีถ่ายทอดทางช่องทูนะครับเป็นรายการของ U-Sport เราจะถ่ายผ่านเพจของ U-Snooker นะครับเนี่ยนุกแทงอย่างนี้นี่มันน่ากลัวครับแทงครบเครื่องน้ำหนักขาวยังไงครับเบาไปหรือเปล่าแหมมันเบาไปนิดครับมันเบาไปกับแรงไปแล้วแต่ชอบครับคือเนี่ยมันกลายเป็นกั๊กเอาละครับการใช้เรดนะครับ 100% กับ57โอ้นี่แกก็ยังใช้เรด 100% เหมือนเดิมนะแกใช้เล็ดเหมือนภรรยาที่บ้านผมเลยฮะเขาใช้ผมไปซื้อกับข้าวตลอดใช้ดีมาก 100% เต็มเหมือนกันนะพอใช้ทีไรผมก็ไม่เคยปฏิเสธ ผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเป็นอย่างนี้ข้างนอกเก่งครับข้างในบ้านแมว เอาละครับต้องดูครับน้ำหนักมันกักครับเนี่ยลูกก็รู้ครับว่ามันกักเพราะว่าชมพูเนี่ยมันเกือบตรงแต่มันก็ยังได้ครับถ้าเดินหน้ามาแล้วกินหลุมกลางคือมันจะสีสวยจริงมันต้องครึ่งใบเช็ดแล้วมาเด้งกินแดงหลุมเดียวกับตบชมพูโอ้โหนี่คิดการใหญ่แสดงว่าแดงข้างน้ำตาลเล่นได้นะครับที่เขามองชิงอันนี้ที่เขาคิดเมื่อกี้นะแต่เขาจะทำหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องครับคุณบริบูรณ์บอกว่านุกกระต๋องคู่ชิงครับแต่นุกได้แชมป์อาจารย์เปาคนที่ไหนครับแกน่าจะคนแถววงเวียนใหญ่นะค่ายโพสามต้นนะแกเวลาแกโพสเนี่ยแกจะเป็นลูกหลานพระเจ้าตากนะครับคนตากสินพระเจ้าตากคุณค่ายโพสามต้นคุณสุมนบอกชุดสีฟ้าหม่นค่ะโอ้โหพอดีครับลูกนี้เอ้าพอดีแต่ไม่ลงเอาละครับจันเปาได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับอย่างนี้แล้วแดงลอยๆด้วยเอาละแดงข้างน้ำตาลครับเน้นๆครับจันเปานี่คือโอกาสทองครับที่จะได้ต่อลมหายใจเล่นต่อในเฟรมหน้าเนี่ยครับมีแล้วครับมา
ได้หมดครับเขียวเหลืองเขียวก็กว้างหน่อยสวยงามครับน้ำหนักขาวพอดีไหมแม่เบาไปนิดมันเบาไปนิดครับลูกนี้คือถ้าแรงเนี่ยมันจะแทงแดงง่ายอย่างนี้มันต้องวนหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถครับลูกแบบนี้โอ้โหผมไม่น่าพูดเลยแทงสนาเลยโอ้โหโอ้โหไม่น่าเกินคำสามารถแทงสนาเลยครับสวัสดีครับคุณนายยอดนะแวะมาทักทายกันแล้วครับคุณนรุพลบอกเมียผมใช้สักผ้าผมนี่ถีบเลยครับถีบภรรยาหรือว่าถีบอะไรครับถีบกระป๋องเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นหวัดลูกนี้เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลสวัสดีครับคุณป๊อปเพนดี้มาร่วมชมทุกครั้งคุณป๊อปเพนดี้ก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่มีสนุกเกอร์อยู่ในหัวใจแกเป็นนักกีฬาด้วยนะแกลงแข่งขันด้วยอ๋อสิบจักรยานไปซื้อโอ้โหแม่ผมนึกว่าแน่โถเฮ้ยผมก็นึกว่าแน่เอาละครับการเป่าครับช็อตนี้กันดีๆได้เปรียบนะเนี่ยเนี่ยครับกันดีๆได้เปรียบนะขาวยังไงครับแรงไปหรือเปล่าโอ้โหมันแรงไปนะแต่ก็ถือว่าสุดยอดนะขาวติดตะลิ่งนุกจากกันเห็นไหมแดงลูกใกล้จุดน้ำเงินเห็นเหลี่ยมบางถ้ากันไม่ดีไปเตะเหลืองนี่เป็นรองเลยนะครับคุณบอกดีนะมีคนขัดนี่ครับโอ้โหแกก็กันได้ดีนะโอ้ช็อตนี้ดูเลยครับมีตรงไหนที่เป็นรองเลยลูกกันไม่เป็นรองเลยนะครับแล้วทันเปาว่ากันดีนะครับแล้วช็อตที่ลูกคอนหวานวางคืนเนี่ยอย่างรายการที่บางแสนแกชนะแจ็คสับบุรีก็ลูกกันแหละที่แกปั่นขาวไอ้ช็อตสุดท้ายที่ขึ้นนำ 3-1 อ่ะโอ้โหนั่นก็ช็อตนั้นก็สวยงามนี่ครับช็อตนี้วิชาครับขายเกี๊ยวครับป๊อกป๊อกนี่ลูกนี้ผมทายไว้7-2คุณชัญญาบอกว่าเย็นนี้มาเชียร์ครับเชียร์ต๋องครับเชียร์ได้หมดครับเนี่ยลูกค้าก็มาดูแล้วนะครับถ้าจะหลบปั่นได้ไหมถ้าปั่นนี่ออกสองชิ้นด้านซ้ายนี่สวยงามนะพอไม่เลือกปั่นครับอันนี้เลือกแทงโอ้โหดูครับเนี่ยแกแทงแต่ละช็อตนี่อย่างนี้โอ้โหอ่ะจันเป่ากันดีๆ6-7นะมาดีๆครับขาวยังไงครับคุณบัณฑิตคงงามคนชลบุรีบอกคู่ต่อไปเชียงเหนือบางแสนครับมุกชิงกระต๋องครับต๋องชนะ 7-3 ไปไม่ได้หมดครับต๋องเมื่อวานก็แทงดีต๋องรายการนี้ซ้อมถึงนะบอกก่อนลูกนี้ลูกต้องระวังนะ
ราะว่าถ้าขาวไปอยู่ด้านล่างไม่ได้นะครับขาวไปอยู่ด้านล่างไม่ได้นะครับโอ้โหมันโผล่แบบนี้เนี่ยครับมันยั่วยั่วนะต้องใส่ครับการเปามีโอกาสต้องใส่แล้วลงมีลุ้นครับโอ้มันอย่างหนาอยู่ยังไงครับสอดโอ้โหสอดแบบนี้ก็ยังไม่ง่ายนะแดงลูกใกล้เขียวไม่ง่ายครับจะเล่นได้แดงลูกนั่นแหละนี่ถ้าเกิดแกไม่สู้กระแทงแดงไอ้ลูกที่อยู่ใต้เขียวไปติดชิ่งเนี่ยโอ้มันสนุกได้เหมือนกันนะบิ๊กสลับดีช่วงหลังไปทำธุรกิจนะครับตอนนี้เป็นผู้บรรยายสนุกเกอร์ที่ชูเดี๋ยวจะภาครอบลึกๆครับบิ๊กสลับดีเป็นผู้บรรยายระดับชั้นนำของประเทศครับบิ๊กไม่ง่ายนะแม่ถ้าแกแทงแดงอ่ะโดนนี่แกมาวัดนะหลายอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรครับสู้เลยครับอย่างนี้ช็อตนี้สู้แล้วครับเอาเป็นไงครับอันนี้อยู่ที่ตัดสินใจนะเอาสีมาเก็บไหมแทงดำครับแทงดำถ้าเล่นแบบแข็งๆหน่อยแทงดำมาดำมาติดชิ้นขวาแล้วมันก็สนุกต้องดูนะว่าแกจะเล่นแบบไหนมันเลือกได้หลายช็อตนะครับช็อตนี้หรือจะแทงน้ำเงินบางๆเอาขาวมาซ่อนหลังดำกับชมพูเนี่ยครับเลือกแบบนี้ชอบแบบไหนเอาปากกามาวงครับนี่ทันสมัยนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าเราแก่เราก็ฟังอยู่นะชอบแบบไหนปากกามาวงครับแหมนี่จะหาว่าเราแก่เพลงใหม่เราก็ฟังนะเดี๋ยวจะหาว่าฟังแต่ต้มเรนโบว์ออสติลบูนนะไม่ใช่นะเอาปากกามาวงผมก็ฟังสกิดยังไงครับลูกนี้มาแล้วตอนนี้นำอยู่14แต้มตำแหน่งลูกสีที่ยืนอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามันเอื้อให้กับนุกมากนะเพราะว่าถ้าเขาลงเนี่ยแล้วเขาเข้าเบรกได้เขาชนะแต่การเป่าเข้าเบรกเนี่ยมันยังต้องค่อยๆตกแต่งโอ้โหไทยก้อนหินไปขว้างบ้านอีกแล้วเนี่ยต้องการถึงเขียวครับแต้มจะขาดเขียวลงขาดครับแต่จะขาดให้สนิทก็ต้องตบน้ำตาลลงไปด้วยครับถ้าตบเขียวน้ำตาลไม่ลงอาจารย์เปาก็ยังต้องออกมาสู้นะครับเพราะมันแค่สนุกเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับต้องดูครับว่านี่เบิ้ลเลยครับยังครับเฟรมสุดท้ายของอาจารย์เปายังไงต้องเล่นครับเพราะว่าตราบใดที่ยังมีลุ้นก็ต้องแทงครับอ
จับเลยครับจันเปาจับแล้วครับพอครับพอนุกพอแล้วเอออาจารย์ส่งสัญญาณครับพอแล้วครับก็เป็นว่าครับนุกคนหวันครับก็เอาชนะเปาสามต้นไปครับ7-2เฟรมนะครับผ่านเข้าไปสู่รอบชิงครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างต๋องสิทธิ์ชอยกับเหลียวบางแสนที่จะทำการแข่งขันในเวลา17:00 นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราดูสถิติกันนิดนึงทิ้งท้ายนี่ครับ9เฟรมลูกสองขาได้ไปเอ้ยลูกคอนหวันครับเป็นสองขาแล้วลูกคอนหวันครับ370-139ครับจำนวนที่ตกลงนะลูก100ลูก38แล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ตกลง84-61ครับลูกยาวๆครับ59-38แล้วก็ลูกป้องกันตัวครับ8278ครับเปอร์เซ็นต์การใช้เรทนะครับ100-57%นะครับเอาละครับช่วงนี้ผมสมขันพิจารณานะครับขอลาแฟนๆสนุกเกอร์ไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับเวลา17:00 นจะเป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ระหว่างต๋องสิทธิ์ชอยกับเหนือบางแสนแล้วพบกับผู้บรรยายคุณต้นศักดิ์นะครับอภิชาติละวิวัฒน์หรือว่าปักไปซีสวัสดีครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่แรก U Snooker Secret Thailand Ranking Circuit 2022นะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบรองคู่แรกก็เร้าใจแล้วก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยที่นุกคอนหวานสามารถเอาชนะคุณเปาโพ3ต้นไปได้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างกับผู้ชนะและเข้าสู่รอบชิงเป็นคนแรกวันนี้คุณนุกคอนหวานสวัสดีครับยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมร้อนครับเดี๋ยวสิร้อนไหนก่อนอากาศร้อนเหรอไม่นะเต้นโอเคอยากพูดถึงว่าฟอร์มภาพรวมเป็นไงบ้างครับก็พยายามเล่นเกมสไตล์ตัวเองก็พยายามเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับผมเพราะว่า6แดงเกมมันสั้นมากครับก็เลยทำกันบ้านมานิดนึงว่าให้เปิดโอกาสเขาน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเราก็หลุดให้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับผมได้ครับแต่ช่วงแรกคุณออกมานี่3-4เฟรมแล้วคุณเสียบหายนะครับผมใครก็กลัวทุกคนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคู่นี้จะลงหรือเปล่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นไปได้ครับในรอบชิงชนะเลิศซึ่งอีกคู่นึงเป็นพี่ต๋องสิทธิ์ชอยกับน้องเหนือบางแสนแข่งขันกันเนี่ยถ้าเกิดรอบชิงเนี่ยถ้าเกิดเลือกได้ว่าไงดีก็จะให้ถ้าให้มันตุ้มต้ามเลยก็เจอพี่ต๋องครับแต่ถ้าให้เลือกไม่น่าถามฮะหรือเอาเจอใครก็ได้ครับผมเมื่อถึงรอบชิงก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเจอพี่ต๋องนี่คือรอบชิงเหมือนเป็นการรีแมชนะเพราะว่าชิงแชมป์ประเทศไทยปีก่อนหน้าก็เจอพี่ต๋องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะเกิดขึ้นได้รีแมชได้เป็นรีไฟนอลอย่างที่หลายคนรอคอยหรือเปล่าช่วงท้ายครับตอนนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าตัวเต็งคนหนึ่งของรายการนี้สะสมคะแนนแรกของเมืองไทยนุกคอนหวันคิดว่าตอนนี้แฟนๆน่าจะเชียร์คุณเยอะมากเลยฝากถึงแฟนๆที่ดูทางยูสโนเกอร์ทางยูสปอร์ตนะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์นะครับทั้งที่สนามแล้วก็ทางบ้านทางเฟซบุ๊กทางโซเชียลนะครับผมก็ยังทันนะพรุ่งนี้เหลืออีก1วันครับไฟนอลนะครับมาดูที่สนามได้เลยครับเดี๋ยวพาภูเก็ตครับผมนี่โอเคต้องขอคุณนุกมากครับผมขอบคุณมากครับพักเต็มที่ครับผมนั่นคือนุกคอนหวันนะครับที่จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับคู่แรกของรอบรองชนะเลิศนะครับเขาได้เข้าชิงตามฟอร์มต้องบอกว่าแข่งมา3แมตช์ตั้งแต่รอบ16คนสุดท้ายนั้นก็ชนะมา5-4แล้วก็มาถึงในรอบนี้ผ่านมา2นุกนะครับต้องบอกว่าเร้าใจจนมาถึงรอบรองเจอกับทางคุณเปาโพ3ต้นก็ยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับนี่คือบรรยากาศของรอบรองคู่แรกนะครับยังไงแล้วมีบรรยากาศมีกิจกรรมจากด้านหน้ามาฝากกันด้วยไปเจอน้องปันปันคนสวยกันต่อเลยครับขอบคุณค่ะดีใจกับพี่นุกคอนหวันWe'll be right back.
สวัสดีครับแฟนๆที่ติดตามวงการสนุกเกอร์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียใน Facebook Fanpage ครับกับทาง You Snooker ครับรวมถึงในช่องทาง YouTube Channel กับ You Sport และเว็บไซต์ yousport.co.th รวมถึงทุกท่านที่อยู่ในแห่งที่แห่งนี้คือที่เดอะพาร์คภูเก็ตด้วยครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์6แดงรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและเป็นรายการสะสมคะแนนแรกของเมืองไทยด้วยกับรายการที่มีชื่อว่า You Snooker Secret Thailand Ranking Circuit 2022วันนี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ในรอบ16คนนั้นก็รอติดตามว่าในรอบนี้ใครจะเข้าชิงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากติดตามชมการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงที่สนุกและสุดมันแล้วครับยังมีโอกาสได้สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับทาง You Sport และ You Snooker ได้เช่นเดียวกันแฟนๆที่อยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียฟังไว้ดีๆว่าสามารถร่วมสนุกได้และมีรางวัลให้ลุ้นมากมายนะครับทั้งวอลเชอร์จาก BAAC หรือว่า Bangkok Anti Aging Center นะครับมีมูลค่ากว่า 10,000 บาทด้วยกันรวมถึงหลายคนที่รอคอยอยู่คือ MyQ จาก AsiaQ นะครับที่สามารถออกแบบสเปคได้เองเขียนสเปคได้เลยว่าชอบแบบไหนสามารถรีเควสต์ได้มี1รางวัลมอบให้รวมถึงร้อนปลอบใจนะครับนั่นคือห้องพักสุดหรูเลยนะครับจากทาง The Par ภูเก็ตนั่นเองก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้กับทางช่องทางของ You Sport และ You Snooker ทุกช่องทางครับก็ทั้งLine แอดนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @u_sport เติม s ด้วยนะครับสามารถเข้าไปสมัครเพื่อจะติดตามข่าวสารและก็นำการสนุกครั้งนี้มาลงส่งได้นะฮะคือสามารถแคปหน้าจอแล้วส่งไปที่ Line แอดได้เหมือนกันซึ่งกติกาของวันนี้ฮะเฉพาะคู่นี้นะครับก็บอกว่าคู่นี้สามารถทายผลได้เช่นเดียวกันรางวัลมีรออยู่เพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กับโพสต์นี้โพสต์การแข่งขันนี้นะครับแชร์เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งไปที่ Line แอดของทาง You Sport ครับแอดไปเลยครับที่ Line แอดก็คือ @u_sport นะครับและส่งภาพที่เราแคปไว้และบอกว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับก็สามารถที่ลุ้นได้ว่าสุดท้ายเราจะได้รางวัลวอลเชอร์นี้หรือไม่ซึ่งจะประกาศรางวัลในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนั่นคือกิจกรรมเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้นะครับกับทาง You Sport และ You Snooker นั่นเองก็จะเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้น่าดูเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าดูฟอร์มมาจากในรอบ16คนและรอบ8คนถือว่าร้อนแรงกันทั้งคู่นะครับแต่ก่อนจะไปทำความรู้จักนะครับกับนักกีฬาวันนี้ขอแนะนำผู้ตัดสินก่อนนะครับผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนาวาตรีณรงค์ยิ้มแย้มครับและนักกีฬาคนแรกครับที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้ในรอบ16คนก็ปราบพี่ตูนเลสสำโรงมานะครับส่วนในรอบ8คนนั้นก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงครับเอาชนะทางด้านนนท์ PS ไปได้ถึง6-1เฟรมถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าอายุอนามอาจจะเป็นรุ่นเก่าแล้วแต่ถือว่าฟอร์มการเล่นยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวไปทำความรู้จักแล้วไปพบกับเขาเลยครับกับคุณสุชาติสุขเลี่ยมหรือว่าเปาโพ3ต้นครับอีกหนึ่งคนนะครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงและกลายเป็นตัวเต็งของรายการนี้เลยก็ว่าได้รอบแรกเจอนุกรอบ2ก็เจอนุกนะครับปราบมาทั้งนุกสงขลาและก็นุกจันเหมือนกันถือว่าเป็นนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประเทศไทย6แดงในครั้งล่าสุดด้วยไปทำความรู้จักกับเขาเลยครับปรมิตรดานจิรกุลหรือว่านุกคอนหวันครับแข่งขันกันในระบบ7ใน13เฟรมครับไปพบความเร้าใจต่อเลยกับคุณสมขวัญเพชรเสนาครับสวัสดีครับแฟนๆสนุกเกอร์ครับเราขอนำท่านมายังโรงแรมเดอะพาร์คภูเก็ตครับมาชมเกมการไลฟ์สดครับสนุกเกอร์สะสมคะแนน6แดงนะครับรายการที่1นะครับดูสนุกเกอร์ภูเก็ตครับ2022นี่ครับดูสถิติของเปากันนิดครับเรา
ผู้เด่นเขาคือบรมินทร์ด่านจิตรกุลนะครับหรือว่า